بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำฮิดายะห์ที่เที่ยงตรงจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านบรรดาอิหมัมแล้วก็บรรดาพี่น้องมุสลิมะห์และบรรดามุสลิมีนที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺด้วยความเมตตาของพระองค์ที่ได้ทรงกำหนดให้ตัวผมเองได้มีโอกาสมาพบปะท่านพี่น้องที่มัสยิดริยาดิสุนันซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้มาที่นี่เนี่ยถ้านับไปแล้วนี่ก็3-4 ปีแล้วมั้งโดยประมาณก่อนที่โควิดกำลังจะระบาดแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางอิหมัมนะครับได้ให้เกียรติในการที่จะเชิญผมมาให้ความรู้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอนะครับช่วงที่ขับรถมาที่มัสยิดริยาดิสุนันจากนครนายกนะครับคลอง15นครนายกมาตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องช่วงระยะเวลาที่ขับรถมาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ดีใจอยู่เสมอนั่นคืออะไรครับทุกล้อที่มันหมุนทุกเจตนาของผมที่เดินทางมาตรงนี้แน่นอนที่สุดผมต้องหวังภาคผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มาทำหน้าที่มาบอกกล่าวคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่แห่งนี้เพราะอย่างน้อยสถานที่แห่งนี้แผ่นดินตรงนี้ระยะเวลาตรงนี้ก็จะได้ไปเป็นจากพยานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ว่าในวันนี้เวลานี้ชื่อคนนี้ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหน้าที่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์และท่านพี่น้องที่ได้เสียสละเวลามาเรียนแล้วก็มาทำความเข้าใจในเรื่องที่เป็นหลักการศาสนาซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านอิหม่ามก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเรามีกิจกรรมที่เป็นการเรียนการสอนในเรื่องหลักการศาสนาทุกอาทิตย์และทุกเสาร์เลยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆที่ทางมัสยิดริยาดิสุนันได้จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทุกเสาร์เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องได้เกิดความภาคภูมิใจว่าใน1อาทิตย์เนี่ยเรามีโอกาสมานั่งที่บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้มาฟังคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฟังคำดำรัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคงจะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมาเรียนศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งที่ท่านพี่น้องได้เดินทางกันมาเนี่ยหลายสถานที่นะครับท่านพี่น้องมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ทุกย่างก้าวที่ท่านพี่น้องได้เดินมาจะนั่งรถมาจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจะนั่งรถเมย์มาหรือว่าจะเดินมาก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านพี่น้องกำลังเติมเต็มอีหม่านให้เกิดขึ้นในหัวใจของท่านพี่น้องเองแล้วที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องกำลังเติมเต็มภาคผลบุญที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องได้คงยืนหยัดยึดมั่นกับแนวทางนี้กับกิจกรรมนี้ตลอดไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องอย่าลืมขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์นั้นทรงทำให้หัวใจของเรานั้นเป็นหัวใจที่มีความยืนหยัดต่อหลักคำสอนของอัลอิสลามเป็นหัวใจที่มีการยืนยันยืนหยัดต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสอนบอกกับเราตราบที่เรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องและขอดุอาให้การเรียนการสอนของเราในวันนี้ได้เป็นการเพิ่มพูนอีหม่านในตาช่างความดีของพวกเราทุกๆคนนะครับกับหัวข้อเรื่องนะครับที่เราจะพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นหัวข้อที่ท่านพี่น้องได้เคยสดับรับฟังแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับบรรดาครูบาอาจารย์ของเรามาหลายต่อหลายท่านนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นการอะไรเป็นการทบทวนแล้วกันเป็นการทบทวนว่าสิ่งที่เราได้เรียนได้รู้มาก่อนหน้าเนี่ยเราเข้าใจแล้วและหลังจากนั้นเราก็เอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นผล
นะครับในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนกับเรากับหัวข้อที่เราจะคุยกันมุฮัรรอมเดือนต้องห้ามจริงหรือมุฮัรรอมเดือนต้องห้ามจริงหรือคำว่ามุฮัรรอมเนี่ยท่านพี่น้องก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไรมันคือว่าแปลว่าห้ามนะครับมุฮัรรอมทีนี้เราก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับว่ามันมีคำหลักคำสอนอะไรบ้างที่เป็นคำหลักคำสอนที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺให้กระทำในเดือนนี้แล้วก็อะไรบ้างที่มันเป็นคำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามในเดือนนี้และอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่มันเล็ดลอดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อที่มันเล็ดลอดเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณย้อนกลับไป 30-40 ปีท่านพี่น้องจะอาจจะมีความอะไรความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันใช่หลักการศาสนาแต่หลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องก็จะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเราเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาในเดือนมุฮัรรอมแน่นอนที่สุดมันมีคำสั่งใช้ด้วยและในขณะเดียวกันมันก็มีคำสั่งห้ามด้วยเพราะฉะนั้นในสังคมมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ว่าหลักคำสอนของอัลอิสลามมันมีอะไรบ้างที่สอนให้เราทำในช่วงของเดือนมุฮัรรอมที่เราจะเน้นย้ำกันในวันนี้คือเดือนมุฮัรรอมแล้วอะไรบ้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามกับเราไม่ให้เรากระทำในช่วงของเดือนมุฮัรรอมมันมีอะไรบ้างซึ่งในศาสนาอัลอิสลามถือได้ว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้ภาคภูมิใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของเราเนี่ยท่านพี่น้องจะใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัลลอฮ์ก็ห้ามบอกกับเราอัลลอฮ์ก็ห้ามเราไว้ในอัลกุรอานแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และทรงห้ามเนี่ยเรารู้มากขนาดไหนเรารู้เยอะขนาดไหนแล้วก็เรารู้จริงเท็จมากขนาดไหนในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามจริงหรือเปล่าเป็นเดือนต้องห้ามจริงหรือเปล่าเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเดือนนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านพี่น้องได้ยินกันบ่อยมากเลยบ่อยมากนะในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่36ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานวันนี้ผมจะสอนกับท่านพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับใช้บรรยากาศแบบอะไรนะแบบการเตือนกันการสอนกับแบบการสอนกันเพราะฉะนั้นแต่ละท่านที่มาในวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองลงไปเนี่ยรุ่นมะรุ่นป๋าผมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าอะไรถึงแม้ว่าท่านพี่น้องอาจจะไม่ใช่มะผมถึงแม้ว่าท่านพี่น้องอาจจะไม่ใช่ป๋าย่อผมแต่ก็ผมมีความรู้สึกว่าอะไรครับผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกอบอุ่นนะเวลาที่ผมไปไหนมาไหนแล้วผมเจอพี่น้องของผมถึงแม้บางคนบางท่านอาจจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เวลาเราได้เจอแล้วเป็นยังไงครับท่านพี่น้องเวลาเราเจอพี่น้องมุสลิมเราไปตรงไหนณจุดที่แห่งไหนสถานที่ใดและเราเจอพี่น้องมุสลิมของเราท่านพี่น้องมีความอิ่มเอิบใจเพราะอย่างน้อยก่อนที่เราจะคุยกันบางคนนะเรายังไม่ได้คุยกันเลยแต่เราให้ความสันติกันละนั่นคือความเด่นของความอิสลามทีนี้เรากลับมาดูในเรื่องของเดือนก่อนเดือนโดยปกติแล้วท่านพี่น้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเดือนเนี่ยมันมีอยู่12เดือนเดือนนะวันนี้เดือนที่เราจะพูดกันเราจะไม่พูดมกราคมพามีนาเมษาไอเดือนนี้เราจะไม่พูดแล้วก็เดือนอะไร January February เราก็จะไม่พูดแล้วก็เดือนอ้ายเดือนยี่เดือนอะไรต่ออะไรเราก็จะไม่พูดแต่สิ่งที่เราจะเน้นและเราจะพูดในบริบทที่เป็นเดือนของอัลลอฮ์เพียวๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดือนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกกับเราให้รู้ในอัลกุรอานถ้าพี่น้องคิดแทบตายเราก็ไม่รู้ว่าเดือนของอัลลอฮ์มีกี่เดือนใช่ไหมแต่ที่เราต้องรู้เนี่ยแต่ที่เราต้องเรียนบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเรียงไม่ถูกบางคนเรียงไม่ถูกอันนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าเราเรียงไม่ถูกบางคนเอาเรียงถูกเอาตกลงแล้วเดือนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีกี่เดือนถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยท่านพี่น้องตัวผมเองก็ไม่รู้ท่านพี่น้องเองก็ไม่รู้แต่ที่อัลลอฮ์บอกให้เรารู้อัลลอฮ์บอกไว้ในไหนอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่36อัลลอฮ์บอกว่ายังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا นี่อัลลอฮ์บอกกับเราซึ่งเป็นคำพูดของอัลลอฮ์กะลามุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกกับเราแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์พูดกับเราคืออะไร
อินอัดดะตะชูฮูรอินดัลลอฮ์แท้ที่จริงเดือนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนึ่งรอบปีในหนึ่งรอบปีอิสนาแปลว่าสองอัชรอแปลว่าสิบสองกับสิบบวกกันเป็นสิบสองอิสนาอัชรอชะฮรอนั่นเดือนของอัลลอฮ์เดือนของอัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยกับเดือนอะไรครับเดือนมุฮัรรอมเนี่ยที่เราจะพูดกันเพราะฉะนั้นใน12เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกล่าวให้กับเราได้รู้ว่าเดือนของอัลลอฮ์จริงๆนะมีอยู่12เดือนแล้วในทุกๆเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแค่29แล้วก็30วันเท่านั้นจะไม่มี3เบ็ดเนี่ยไม่ใช่เดือนของอัลลอฮ์28เนี่ยก็ไม่ใช่เดือนของอัลลอฮ์ถ้าเดือนของอัลลอฮ์มีแค่29หรือ30วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นหลักยึดมั่นของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องง่ายๆถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่จำเป็นจะต้องออกซะกาตนะที่จำเป็นจะต้องออกซะกาตเดือนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างท่านพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆเลยท่านพี่น้องจะออกซะกาตกันไม่ว่าจะเป็นซะกาตเงินซะกาตทองนะอัลลอฮฺซุบฮฺตาลาทรงกำหนดให้เราออกในวันไหนอ่ะในวันที่เราครบรอบปีครบรอบปีอย่าสมมติวันที่1รอมฎอนปีหน้ามันจะครบรอบปีของเราในการออกซะกาตเงินซะกาตทองของเราถ้าเราไปนับในเดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการออกซะกาตของเราคลาดเคลื่อนไหมคลาดเคลื่อนถ้าการออกซะกาตของเราคลาดเคลื่อนท่านพี่น้องไม่ต้องเอา10วันเอาวันเดียวพอถ้าปกติแล้วครบรอบปีของเรามันคือวันที่1ของเดือนรอมฎอนใช่ไหมมันครบวันที่1ของเดือนรอมฎอนแล้วเราไปคลาดเคลื่อน1วันเราไปคลาดเคลื่อน1วันนะครับเราไปนับอะไรเราไปนับเดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนของอัลลอฮ์เช่นเราไปนับมกราคมมันมีอยู่31วันด้วยปกติเราต้องออกวันที่30อย่างเงี้ยแล้วเราไปเลื่อนไปอีกวันนึงนั่นเท่ากับว่าท่านพี่น้องกำลังริดรอนสิทธิของใครของคนจนเรื่องใหญ่นะบางคนอาจจะบอกว่าเออฉันออกอยู่แล้วแหละแต่บางทีอะไรเราไปกักสิทธิ์ของเขาท่านพี่น้องไม่รู้หรอกว่าคนที่มีความต้องการคนที่เขาเป็นคนยากคนจนเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราน่ะพอแล้วแต่คนยากคนจนน่ะเขาต้องการนะเขาต้องการเพราะฉะนั้นมันมีผลผูกพันต่อการประกอบอิบาดะห์เรื่องอื่นเพราะฉะนั้นให้เราท่านพี่น้องเข้าใจไว้ก่อนว่าเดือนของอัลลอฮ์มี12เดือนแล้วเดือนของอัลลอฮ์มี29กับ30วันเพียงเท่านั้นเพียวๆไม่มีอย่างอื่นแต่โดยส่วนมากตามรอบปีแล้วจะมีประมาณ29วันไม่29วันก็30วันจำตามอะไรจันทรคติทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราต่อไปว่าฟีกิตาบิลลาห์ในคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้รอบปีมี12เดือนเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อัลลอฮ์บันทึกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกกับเราเราก็คิดไม่ออกอีกอัลลอฮ์บอกกับเราว่าฟีกิตาบิลลาฮิยามะคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎมินฮาอัรบะตุนฮุรุมอัลลอฮ์กำหนดเดือนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยตัวของพระองค์เองตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างคอลกัสซะมาวาติวัลอัรตั้งแต่ที่พระองค์นั้นทรงสร้างชั้นฟ้าสร้างอะไรอีกแผ่นดินนั่นอัลลอฮ์กำหนดมานานยังอัลลอฮ์กำหนดมานานแล้วอัลลอฮ์กำหนดมานานแล้วมินฮาอัรบะตุนฮุรุมประเด็นนี้เริ่มจะเข้าในเรื่องของเราละเริ่มจะเข้าในเรื่องของเราละที่เราจะเรียนกันว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยฮุรุมเจอยังเจอแล้วอัลลอฮ์บอกว่ามินฮาอัรบะตุนฮุรุมอัลลอฮ์กำหนดว่าไปมี12เดือนแต่ใน12เดือนมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นคำว่าเดือนต้องห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องนี่คือความสำคัญอยากจะบอกท่านพี่น้องนิดนึงว่าถ้าวันนี้เราไม่มีหะดีษคืออะไรมาอุซีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินเอาซิฟะตินถ้าวันนี้เราไม่มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดกำชับย้ำเตือนกับเราเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าที่อัลลอฮ์บอกกับเรา4เดือนที่ว่าเนี่ย
มันคือเดือนอะไรเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเห็นความสำคัญหรือยังว่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยสำคัญบางครั้งซุนนะมาอธิบายคำพูดของอัลลอฮ์บางครั้งกุรอานมาอธิบายอัลกุรอานบางครั้งซุนนะมาอธิบายอัลกุรอานบางครั้งกุรอานมาอธิบายซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเดินบนทางตรงได้มีอยู่สองอย่างนั่นคืออัลกุรอานกับคำดำรัสของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอายะห์นี้ในซูเราะห์อัตเตาบะห์ที่อัลลอฮ์บอกกับเรามี4เดือนแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเดือนอะไรนบีมาอธิบายจนกระทั่งเราได้รู้ว่าเดือนที่อัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามเนี่ย1อะไรครับ1นบีบอกกับเราว่ามีอยู่3เดือนที่มันติดต่อกัน3เดือนที่มันติดต่อกันท่านพี่น้องเดือนอะไรครับซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอม3เดือนที่มันเป็นเดือนที่ติดต่อกันส่วนอีก1เดือนเป็นเดือนที่อยู่ในระหว่างอะไรครับยามาดิลอาคิดกับอะไรชะบานคือเดือนไหนฮะรอญับตอนนี้ท่านพี่น้องรู้แล้วว่า4เดือนที่อัลลอฮ์กล่าวกับเราเนี่ยท่านพี่น้องเราไม่หลงประเด็นละอัลลอฮ์มาบอกกับเราว่า4เดือนที่อัลลอฮ์ห้ามกับเราเนี่ยท่านพี่น้องส่วนข้อห้ามจะมามีอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดกันอันดับแรกท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า4เดือนที่อัลลอฮ์บอกกับเรามีซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมแล้วก็รอญับเข้าใจตรงกันนะ4เดือนที่อัลลอฮ์ต้องห้ามซาลิกัดดีนุลกอยยิมซึ่งเป็นศาสนาที่อะไรกอยยิมแปลว่ามุสตะกีมแปลว่าศาสนาที่เที่ยงตรงนี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงตรงของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยเรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันละแสนครั้งก็ยังไม่อะไรครับก็ยังไม่เพียงพอกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตักดีดกำหนดให้เราเลือกให้เรามาเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาผู้รู้คุณท่านพี่น้องในโลกใบนี้ของเราท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับในโลกใบนี้ของเรามีมนุษย์นะที่อัลลอฮ์สร้างมาจากน้ำอสุจิจากไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ตัวกลมๆประมาณ 7,000 ล้านคนทั่วโลกเนี่ย 7,000 ล้านคนท่านพี่น้องว่าเยอะหรือน้อยเยอะและท่านพี่น้องลองคิดดูอีกทางนึงท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าใน 7,000 ล้านคนเนี่ยมีคนที่เคารพที่รู้จักอัลลอฮ์ที่รู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างเขามาไม่ถึง 1,000 ล้านคนตีเป็นกลมๆ 1,000 ล้านคนท่านพี่น้อง 7,000 กับ 1,000 เนี่ยท่านพี่น้อง 6,000 ล้านคนไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าใครสร้างพวกเขามาแต่เราเป็นบุคคลหนึ่งที่รู้ไหมว่าใครสร้างเราเนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงเนี่ยตัวผมเองท่านพี่น้องเองเนี่ยเรารู้ว่าใครสร้างเรามาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเป็นคนหนึ่งใน 1,000 ที่มานั่งอยู่ตรงนี้มาเรียนคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงนี้มาฟังศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงนี้ท่านพี่น้องเราเพียงแค่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตากับเราแล้วอัลลอฮ์เนี่ยท่านพี่น้องเมตตากับเรามากมายขนานับกำหนดให้เรามาเป็นมุสลิมะกำหนดให้เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมุสลิมินที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วที่สำคัญที่สุดมานั่งเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามันจะมีใครที่สูงส่งและมีเกียรติไปกว่าการที่เรานั้นเป็นบ่าวผู้ที่รู้คุณแล้วยังมีท่านพี่น้องที่กำลังติดตามดูทางเฟซอีกทางไลฟ์สดของทางมัสยิดริยาดิสุนันอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องเรากำลังยกสถานะของตัวของเราเองให้มันสูงส่งกับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นคนที่สูงส่งท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับเราไว้ในอัลกุรอานยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมิงกุมคนที่จะสูงส่งหรือไม่สูงส่งท่านพี่น้องมาตรวัดคืออะไรอีมานอีมานของเราผมถามท่านพี่น้องนิดนึงท่านพี่น้องมาเรียนเนี่ยทุกสัปดาห์เลยทุกเสาร์เลยที่เรามาแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราอีมานเพราะเราอีมานท่านพี่น้องจงภาคภูมิใจเลยที่ท่านพี่น้องมาตรงนี้เพราะเราอีมานต่ออัลลอฮ์เพราะเราอีมานต่อคำดำรัสของอัลลอฮ์เพราะเราอีมานต่อในรอซูลตัวรอซูลเพราะเราอีมานต่อเรื่องของกอดอกอดัดเพราะเราอีมานในเรื่องของบรรดามาลาอิกะห์เพราะเราอีมานในเรื่องของอะไรอัลกุรอานกิตาบ
ศรัทธาไม่เราศรัทธาที่เราต้องศรัทธาและเราก็เรียนด้วยเราเรียนด้วยว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอาน114ซูเราะห์อัลลอฮ์บอกอะไรกับเราเราจะได้รู้ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรา114ซูเราะห์ 6,600 กว่าอายะห์เรารู้ไม่ถึงพันเลย114ซูเราะห์เราท่องยังไม่ได้เท่าไหร่เลยใน114ซูเราะห์แต่วันนี้เราเรียนคำดำรัสของอัลลอฮ์ท่องเราท่องได้ด้วยกะลามุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สอนบอกกับเราในอัลกุรอานเราท่องได้ด้วยเรารู้ความหมายด้วยเพราะฉะนั้นเราคุยกับอัลลอฮ์รู้เรื่องไหมรู้เรื่องอัลลอฮ์คุยกับเราบอกกับเรารู้เรื่องไหมรู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปในวันนี้เนี่ยศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนาเดียวที่จะนำพาบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสวรรค์ศาสนาเดียวนะท่านพี่น้องซึ่งในโลกดุนยาของเราใบนี้เป็นร้อยๆศาสนาแต่ศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์ยอมรับคืออัลอิสลามและที่เรามานั่งเรียนอยู่ตรงนี้เราเรียนอะไรครับเราเรียนอัลอิสลามอิสลามที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเที่ยงตรงเที่ยงตรงต่อมาฟะลาตัซลิมูฟีฮินนอัมฟุซะกุมพวกสุเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้อาธรรมต่อตัวของพวกสุเจ้าทั้งหลายเองนี่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับเราไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่36เพราะฉะนั้นในเรื่องของเดือนเรารู้ละมี12เดือนในแต่ละเดือนมี29หรือ30วันทีนี้ในการเริ่มต้นของการนับปีฮิจเราะห์ศักราชเริ่มต้นตั้งแต่ไหนครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์ถามว่าทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงต้องฮิจเราะห์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ซึ่งมะดีนะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพี่น้องซึ่งมะดีนะห์เนี่ยเดิมๆแล้วไม่ใช่ชื่อมะดีนะห์นะที่เราเรียกกันมะดีนะห์มะดีนะตุนนบีมะดีนะตุรรอซูลมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์ซึ่งก่อนหน้านี้ตามประวัติศาสตร์ที่มะดีนะห์เนี่ยเมืองมะดีนะห์ปัจจุบันน่ะก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าเมืองยัสริบใช่มั้ยเมืองยัสริบอัลฮัมดุลิลลาห์เขาเรียกเมืองยัสริบธานีก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นมะดีนะตุรรอซูลหรือมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์หรือมะดีนะตุนนบีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเรียกชื่อว่ายัสริบตรงนั้นน่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะฮ์มานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการอะไรฮิจเราะห์ปีฮิจเราะห์ศักราชเริ่มปีนั้นหลังจากที่เริ่มปีนั้นท่านพี่น้องมองย้อนกลับไปกี่ปีละปีนี้เรามาถึงฮิจเราะห์ศักราชปีเท่าไหร่ละปีเนี้ย1400เท่าไหร่นะทวนนิดนึงมี42 43 1444ฮิจเราะห์ย้อนกลับไปท่านพี่น้องกี่ปีแล้วน่ะตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้1444น้อยกับเขาเพื่อนเลยนะน้อยไหมศาสนาอื่นเขาไปกี่ปีละกี่พันละฮะพวกคริสต์เขาไป 2,000 นู่นแล้ว 2,022 แล้วพุทธศักราชไปเท่าไหร่ละ 2,565 แล้วของเรายังตามหลังอยู่นะตามหลังไหมเปล่าไม่ใช่จริงๆไม่ได้ตามหลังหรอกเรามาก่อนเพื่อนเราน่ะมันมีบางเรื่องบางราวที่มันเกิดขึ้นก่อนปีฮิจเราะห์อีกใช่ไหมตามประวัติศาสตร์ที่เราไปเรียนดูเพราะฉะนั้นฮิจเราะห์ศักราชเริ่มต้นตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปถึงนครอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ทีนี้การอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะฮ์ไปนครมะดีนะห์เนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราพูดถึงฮิจเราะห์นะไม่มีใครแล้วผมบอกได้เลยในดุนยาโลกใบนี้ของเราไม่มีใครแล้วที่จะมีหัวจิตหัวใจสุดยอดไปกว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่อีกเมืองนึงและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่ได้ไปคนเดียวเพียวๆเอาคนที่เป็นอัครสาวกบรรดาซอฮาบะห์บรรดาเพื่อนพ้องบรรดาอะไรต่ออะไรเอาไปด้วยนั่นดูความเสียสละของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าถามอย่างเราเนี่ยถามอย่างเราโดยพื้นฐานผมเนี่ยอยู่จังหวัดนครนายกคลอง15บ้านเดียวกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันน่ะถ้าถามว่าจะให้อพยพมาอยู่ตรงเนี้ยมัสยิดริยาดิสุนันตลาดแก้วใช่มั้ยถ้าพี่น้องว่าผมจะมามั้ยผมอยู่ท้องไร่ท้องนาของผมเพราะผมเติบโตมาแบบนั้น
แต่ท่านนบีมุสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งอะไรทิ้งบ้านเกิดทิ้งที่ดินทิ้งทรัพย์สินทิ้งอะไรอีกทิ้งเรื่องสวนไร่นาร้านค้าบรรดาพวกบรรดาซอฮาบะห์ย้ายจากมักกะห์ไปไหนไปสู่นครมะดีนะห์แค่วัดใจกันนะเราเนี่ยใจของเราอะนะไม่เทียบเท่ากับบรรดาซอฮาบะห์เลยในความใจถึงในความอีหม่านที่มีในจิตใจหัวจิตหัวใจของคนที่เป็นซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นซอฮาบะห์กับเราไม่ต้องเปรียบคนละเรื่องคนละเรื่องเลยแต่เราสามารถที่จะทำให้ใกล้ชิดใกล้เคียงกับบรรดาซอฮาบะห์ได้ไหมได้นะทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของเราถ้าพี่น้องรู้จุดยืนแล้วนะรู้คำแปลแล้วนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอะไรกับเราทีนี้เรามาเรียนรู้ต่อเรามาเรียนรู้ต่อว่าตกลงแล้วเดือนในรอบปีเนี่ยมันมีอยู่12เดือนซึ่งเดือนที่1ของฮิจเราะห์ศักราชเริ่มต้นด้วยเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมนะเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่1ท่านพี่น้องไล่ครบไหม12เดือนธมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาไล่ถูกไหมไล่ถูกเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนไล่ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเดือนของอัลลอฮ์มุฮัรรอมท่านพี่น้องต้องอะไรนะต้องจำให้ได้นะพยายามจำให้ได้ส่วนมากเราจะจำกันได้ก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมทำเช่นเดือนอะไรเดือนรอมฎอนบวชกันจำได้ไหมเดือนรอมฎอนไล่เลยท่านพี่น้องเดือนของอัลลอฮ์มีเดือนมุฮัรรอมซอฟาร์รอบีอุลอาวาลที่เราจำได้นะเดือนมุฮัรรอมนี่คือเดือนเนี้ยที่กำลังเรามีชีวิตอยู่ในเดือนเนี้ยเดือนมุฮัรรอมซอฟาร์รอบีอุลอาวาลเราจำได้ก็ต่อเมื่อเพราะอะไรเพราะเป็นเดือนที่นบีฮะเดือนรอบีอุลอาวาลเป็นเดือนอะไรเดือนอะไรเดือนรอบีอุลอาวาลเดือนที่3อ่ะเป็นเดือนที่นบีเกิดและก็เป็นเดือนที่นบีเสียชีวิตด้วยนะเดือนที่3รอบีอุลอาวันรอบีอุลอาวันแล้วไปรอบีอุซานีจามาดแล้วก็ในเดือนที่5จามาดิลอูลาจามาดิลอาคิรหรือเอาเรียกชื่อนึงจามาดิซานีจามาดุซานีแล้วก็ไปอีกรอญับชะบานรอมฎอนชะวาลซุลกอดะซุลฮิจญะห์ครบยังครบแล้ว12เดือนซึ่งใน12เดือนท่านพี่น้องถ้าเราเป็นมุสลิมเราต้องรู้นะครับว่าในแต่ละเดือนซึ่งจริงๆมันมีคำสั่งใช้หมดแหละแต่มันจะมีบางเดือนที่มันเป็นมีคำสั่งใช้ที่เฉพาะที่เน้นย้ำที่หลักการสอนให้เราได้ทำได้ปฏิบัติกันในเดือนมุฮัรรอมเดือนนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายในเดือนมุฮัรรอมมีหลักการคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราให้ทำอะไรในเดือนนี้หลักๆเลยครับเดือนนี้หลักๆเลยในเดือนนี้เอามุฮัรรอมก่อนนะซอฟาร์รอบีอูนาวันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเดือนนี้ก่อนเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนแรกของฮิจเราะห์ศักราชเริ่มปีใหม่แล้วนะปีที่แล้ว1443ปีนี้1444เราเริ่มปีใหม่ละแต่เราไม่มีอะไรเราเริ่มปีใหม่เราเริ่มฮิจเราะห์ศักราชใหม่แต่เราไม่มีอะไรเราไม่มีการส่งท้ายปีเก่าซึ่งมันไม่ใช่ของเราเราจะไม่พูดถึงประเด็นนี้เราจะพูดของในมุมว่าเวลาเริ่มต้นปีใหม่อยู่ในช่วงของเดือนมุฮัรรอมมีคำสั่งใช้จากพระผู้อภิบาลของเราจากอัลลอฮ์ให้เราทำอะไรในเดือนนี้มีอะไรอีกหลักๆเลยนะถือศีลอดในวันไหนครับวันอาชุรอนี่จริงๆควรจะจบได้แล้วนะจบได้แล้วเนี่ยสอนเนี่ยรู้หมดแล้วเอาจริงๆมีแค่นั้นจริงใช่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกท่านพี่น้องวันในเดือนมุฮัรรอมนะท่านพี่น้องหลักๆเลยที่ท่านพี่น้องได้รู้มาก่อนหน้านี้คือการถือศีลอดในวันอาชุรออาชุรอคือวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมแล้วก็มีอะไรอีกการบวชวันที่9ในวันตาสุอะในเดือนมุฮัรรอม9กับ10เอาคู่กันแต่เหตุผลที่นบีจะบวชวันที่9เนี่ยเพราะอะไรท่านพี่น้องมันมีอะไรมันมีหลักเกณฑ์หลักการวิชาการที่บรรดานักวิชาการได้บอกกับเราทำไมถึงต้องบวชวันที่9ด้วยเดี๋ยวมาเรียนรู้กันหลักๆแล้วในเดือนนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงอพยพจากนครมักกะห์ไปที่มะดีนะห์ในเดือนมุฮัรรอม
นะในเดือนมุฮัรรอมมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเรานะครับว่าได้ทรงบอกกับเรานะครับว่าอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยท่านด้วยนะครับอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดิมัลมะดีนะห์ฟะวะจาดัลยะฮูดะซิยามันยามะอาชุรอท่านพี่น้องหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยท่านด้วยครั้งหนึ่งท่านได้บอกว่าท่านนบีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดีมาคืออะไรอพยพเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์อย่างที่บอกกับท่านพี่น้องไปเมื่อครั้งต้นฟะวะจาดัลยะฮูดวะจาดาแปลว่าอะไรวะจาดาแปลว่าเจอไปพบปะไปเจอใครไปเจอยะฮูดยะฮูดคือใครครับยะฮูดคือยิวคำว่ายะฮูดุนน่ะคือยิวนะเจอยะฮูดกำลังทำอะไรอยู่ซียามันบวชอยู่กำลังบวชอยู่ไปเจอยะฮูดกำลังบวชอยู่ยังไงต่อในวันไหนอันนี้ในท่านพี่น้องดูพิจารณาดูในหะดีษบทนี้นะท่านอิบนุอับบาสได้อธิบายกับเราท่านพี่น้องว่าละเอียดไหมที่ผมแปลจากภาษาอาหรับจากคำพูดของอิบนุอับบาสและมาอธิบายให้ท่านพี่น้องหะดีษของท่านนบีพูดชัดไหมเนี่ยนบีเดินทางอพยพจากอะไรนครมักกะไปสู่มะดีนะห์ไปเจอยะฮูดทำอะไรอยู่บวชอยู่ในวันที่ไหนยามะอาชุรอในวันที่10นะเวลาไปเจอพวกบรรดายะฮูดบวชวันที่10ในวันอาชุรอนบีถามเลยฟะกอละละฮุมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดกับบรรดายะฮูดว่าพูดว่ายังไงพูดกับพวกเขาว่ายังไงมาฮาซัลยอุมما هذا اليوم الذي تصومونه วันนี้มันเป็นวันอะไรหรือมันเป็นวันอะไรหรือที่พวกท่านทั้งหลายได้ถือศีลอดกันในวันเนี้ยวันที่10วันอาชุรอเนี่ยนะดูนบีมัสดูยะฮูดตอบกับนบีฟะกอลูพวกเขาทั้งหลายตอบว่าฮาซายอมุลอะซีมนี่มันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขานะยะฮูดบอกกับนบีว่านี่คือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่ว่านั้นคืออะไรฮาซายอมุลอะซีมอันจัลลอฮูฟีฮิมูซาวะกอมะฮูวะกอรกะผมเนี่ยไปหมดแล้วสายตาวะกอรกะฟิรอาวนวะกอมะฮูฟะซามะฮูมูซาชุกรันท่านพี่น้องดูนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามบรรดายะฮูดยะฮูดตอบว่าที่ต้องถือศีลอดในวันนี้เพราะวันนี้มันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้นบีมูซานั้นปลอดภัยจากการไล่ล่าของฟาโรห์และก็ทำให้บรรดาพวกที่เป็นอัครสาวกของทหารฟาโรห์นั้นจมน้ำในทะเลแดงตายหมดนะฟะนะฮ์นูนะซูมฟะนะฮ์นูที่เขาต้องอะไรที่เขาต้องอะไรที่เขาต้องถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันเหล่านี้ให้บรรดากลุ่มบันิอิสรออีลปลอดภัยจากการไล่ล่าของฟาโรห์พวกยะฮูดถึงได้รำลึกถึงได้นึกถึงดึงได้อะไรคิดถึงนบีมูซานึกถึงนบีมูซาถึงบวชกันในวันอาชุรออ่ะท่านพี่น้องมาดูหะดีษบทนี้ก่อนนั่นดูความอะไรดูความจุดเด่นของคนที่เป็นประชาชาติอื่นที่ไม่ใช่ของเราเอาของคนอื่นก่อนประชาชาติของยะฮูดเนี่ยเวลาเขานึกถึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเวลาที่เขานึกถึงศาสนาของเขาเวลาที่เขานึกถึงตัวท่านนบีของเขาซึ่งเขาเชื่อมั่นในว่านบีมูซานะเป็นรอซูลของเขาเวลาที่เขานึกถึงตัวที่เป็นผู้ที่เป็นผู้นำของเขานบีของเขาท่านพี่น้องเขายังถือศีลอดเพื่อเป็นการรำลึกถึงนบีของเขาเลยเพราะอัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาให้เขาปลอดภัยใช่ไหมแต่เราเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เวลาที่ยะฮูดเนี่ยเขาได้รับรู้หรือถึงวันที่มาเวียนมาบรรจบมาคบกันแล้วเขารำลึกถึงแล้วเขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการอิบาดะห์คือการถือศีลอดเพราะฉะนั้นในมุมของเราในฐานะผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายิ่งต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่อัลลอฮฺให้เนียมัตให้ความเราะห์มัตกับเราด้วยการทำอิบาดะห์ท่านพี่น้องดูนะครับโดยการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากให้ท่านพี่น้องมีในมุมนี้บ้างมุมอะไรครับท่านพี่น้องมุมที่ท่านพี่น้องได้รับข่าวดีมุมที่ท่านพี่น้องได้รับริซกีมุมที่ท่านพี่น้องได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงท่านพี่น้องเอาหน้าผากของเราลงไปสุญูดที่เราเรียกกันว่าเขาเรียกว่าสุญูดุชุกรีสุญูดขอบคุณที่ไม่ได้เกี่ยวกับสุญูดที่อยู่ในละหมาดนะท่านพี่น้องเคยไหมครับเวลาได้รับข่าวดีอะไรก็แล้วแต่แล้วท่านพี่น้องลงไปสุญูดเลยจะเจอตรงไหนจะเดินไปกลางถนนและก็สถานที่นั้นมันสะอาดได้รับความดีได้รับข่าวดีเดี๋ยวนั้นน่ะเวลาใครสักคนหนึ่งโทรมาบอกบางทีเราเดินอยู่ในช่วงอริยบทที่อะไรที่ยังไม่สามารถที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยากจะเน้นย้ำให้ท่านพี่น้องเวลาใครสักคนหนึ่งโทรมาบอกกับเรามะที่ของเราที่อยู่ตรงนั้นติดแม่น้ำแต่ตอนนี้มีคนมาซื้อไปแล้วนะให้ราคาดีด้วย100ล้านสมมุตินะแต่จริงไม่มีหรอกถ้าใครมีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามีใครโทรมาบอกกับเราลูกเราโทรมาบอกเราข่าวดีท่านพี่น้องสิ่งที่ท่านพี่น้องควรจะทำณเวลานั้นคืออะไรน้อยๆเลยอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์คือการขอบคุณอัลลอฮ์แต่สิ่งที่มันเหนือมากกว่านั้นคืออะไรครับลงเลยครับลงไปสุญูดเลยท่านพี่น้องไม่ต้องไปสนใจสายตามนุษย์มนาอย่างเราๆทั่วๆไปลงไปสุญูดเลยใครจะว่าเราแปลกใครจะว่าเราอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องลงไปสุญูดที่เราสุญูดตรงนี้เพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันเป็นสุนนะห์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราควรจะกระทำคนได้รับข่าวดีโดยปกติแล้วใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์มนามาให้เราอ่ะสมมติเอาเงินมาให้เราเอาอะไรมาให้เราเอาทรัพย์สมบัติมาให้เราเอาประโยชน์มาให้เราเราขอบคุณเขาเดี๋ยวนั้นเลยไหมหรือเดินไปก่อนกลับไปบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโทรมาขอบคุณมันเปล่าเราขอบคุณเดี๋ยวนั้นเผลอๆเรากอดได้เดี๋ยวนั้นแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับข่าวดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่ท่านพี่น้องสุญูดลงเลยครับเอาหน้าผากของเราก้มกราบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่อัลลอฮฺให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันและถ้าแล้วก็จะไม่มีใครที่จะให้เราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนิดหนึ่งดูบรรดายะฮูดเวลาเขานึกถึงความปลอดภัยที่อัลลอฮฺให้เขาปลอดภัยจากเงื้อมือของฟาโรห์เขาถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ปฏิบัติอิบาดะห์แล้วเราอ่ะเรายิ่งต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าใครมากกว่ายะฮูดและนะซารอโดยซ้ำไปเพราะในฮะดิษบทนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราต่อไปว่ายังไงบอกกับเราต่อไปว่าแล้วก็ตอบกับบรรดายะฮูดกลับไปว่ายังไงนะ ตอบกับบรรดายะฮูดกลับไปว่าต่อบรรดายะฮูดกลับไปว่าฟะนะฮูอะฮักกุวะอูลาบิมูซามิงกุมเวลาที่ได้ยินยะฮูดตอบกลับมาว่าที่ต้องบวชวันนี้เพราะมันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นวันที่อัลลอฮ์ให้เขาในปลอดภัยจากอะไรจากการไล่ล่าของฟาโรห์นบีตอบกับบรรดายะฮูดกลับไปว่าฉันหมายถึงว่าตัวฉันตัวเราเองเนี่ยมีสิทธิ์อะฮักกุมีสิทธิ์แล้วก็อะไรอีกเอาล่ะมีสิทธิ์มากกว่ามีอะไรดีกว่าที่จะต้องถือศีลอดมากกว่าพวกท่านทั้งหลายอีกเพราะฉะนั้นในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าฟะซอมะฮูรอซูลุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอามะรบิซิยามิฮีนบีบอกกับบรรดายะฮูดกลับไปท่านน่ะบวชแค่วันอะไรก็ถือศีลอดตัวของฉันเองหมายถึงว่าตัวนบีเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าตัวท่านที่อะไรมีสิทธิ์มากกว่าที่ท่านนั้นจะถือศีลอดต่ออะไรต่อการนำลึกถึงความปลอดภัยที่อัลลอฮ์ให้มากกว่าในตัวของท่านนบีมูซาฉันน่ะมีสิทธิ์มากกว่าอีกเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินคำนี้ของบรรดายะฮูดดีเลยดีเลย
ดีเลยท่านพูดแบบนี้ใช่ไหมดีเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเพราะในตัวนบีมีศีลมากกว่ามีศีลในตัวนบีมูซามากกว่าใช่ไหมใช่และหลังจากนั้นเสร็จฟะอามารออามารอแปลว่าอะไรอามารอแปลว่าสั่งใช้บิสุยามิฮีนบีก็สั่งใช้ให้บรรดาอัครสาวกเนี่ยถือศีลอดในวันไหนในวันอาชุรอในวันที่10ที่กำลังจะเดินทางมาถึงเราในวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยท่านพี่น้องเนียดเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เลยมาฟังเรื่องศาสนาในวันนี้เนียดเอาทดเอาไว้ในใจเลยวันจันทร์นี้ฉันจะถือศีลอดในวันอาชุรอในวันในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนะของเดือนมุฮัรรอมต่อมาถามว่าทำไมเราถึงต้องถือศีลอดในวันอาชุรอถามว่าทำไมเราถึงต้องถือศีลอดในวันอาชุรอคำตอบง่ายๆคือเพราะนบีสั่งใช้ให้เราถือเหมือนกับวันอารอฟะนบีสั่งใช้ให้เราถือไหมครับถือศีลอดถือในวันอาชุรอนบีก็สั่งใช้ให้เราถือศีลอดในวันอาชุรอเหมือนกันแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีอีกหะดีษหนึ่งดื้อรถหลักๆแล้วที่เรารู้มาจากหะดีษบทนี้คือนบีสั่งใช้นบีเนี่ยตัวนบีเนี่ยถือศีลอดในวันอาชุรอและนบีก็สั่งใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์ถือศีลอดด้วยแต่สิ่งที่เราเข้าใจมาทำไมมันมีวันที่9ด้วยล่ะทำไมมันมีวันตาสวะด้วยเหตุผลของวันการถือศีลอดในวันตาสวะวันที่9ก็คือตรงกับวันอาทิตย์นี้ก็คือพรุ่งนี้ใช่มั้ยพรุ่งนี้คือวันที่ตาสวะวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าละอินบะกีตุอิลากอบิลินละอซูมันนัตตาซียบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าถ้าหากแม้นว่าฉันมีโอกาสหรือว่าฉันยังคงอยู่ในปีหน้าเนี่ยฉันจะถือศีลอดในวันที่9ด้วยบรรดานักวิชาการได้บอกกับเราว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าที่นบีต้องถือวันที่9ด้วยเพราะว่าอะไรท่านพี่น้องรู้เหตุผลไหมฮะที่ผมต้องถามเนี่ยเพราะอะไรผมจะได้พักไปในตัวด้วยท่านพี่น้องรู้ไหมนบีให้บวชวันที่9ด้วยเพราะอะไรปกติบวชวันที่10มันก็ได้อยู่แล้วแหละอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซักัลลอฮุคอยรอนนั่นดูเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดแบบนี้ผมพูดไปแบบนี้นะแล้วผมนึกเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราบางทีน้ำตาของเรามันคลอเหมือนกันนะดูความมุ่งมั่นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลของเรายังไม่ทันจะถึงปีหน้าเลยแต่นบีของเรามีเจตนาที่จะถือศีลอดแล้วนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ทันจะถึงปีหน้าเลยแต่มีเจตนาที่จะถือศีลอดในวันตาสวะแล้วเหตุผลที่ว่านั้นเพื่อต้องการที่จะมาให้คล้ายคลึงกับยะฮูดแต่ถ้าเกิดว่าบวชวันที่10มันก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้านบีมีโอกาสอยู่ถึงปีหน้านบีจะบวชวันที่9ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่เหมือนกับพวกยะฮูดเขาบวชวันที่10ดูเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราเราเห็นแล้วเจ็บปวดมากเลยตัวท่านนบีของเราไม่ต้องการที่จะให้ประชาชาติหรือจะให้ตัวของท่านไปเหมือนกับใครศาสนายะฮูดศาสนานะซารอหรือศาสนาอื่นๆแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครนะแต่พวกเราท่านพี่น้องทำตัวคล้ายคลึงยะฮูดกับนะซารอทั้งที่นบีคำหลักคำสอนที่นบีบอกกับเราให้เราต้องถือศีลอดในวันที่9เนี่ยเพื่อที่จะให้แตกต่างกับยะฮูดนะซารอแต่เวลามาในรุ่นเราเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นประชาชาติของใครเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่กลับทำตัวคล้ายทำตัวเหมือนบางคนเหมือนเลยบางคนเหมือนยะฮูดเลยบางคนเหมือนนะซารอเลยบางคนเหมือนคนอะไรเหมือนคนบูซิยะห์เลยเหมือนต่างศาสนิกเลยทำตัวเหมือนเลยนั่นคือความเจ็บปวดที่เราเห็นในสังคมมุสลิมของเราอย่างที่เราได้เห็นวันเกิดมุสลิมเราไปมีวันเกิดกับเขามีไหมเป่าเค้กมีไหมมีแล้วพี่น้องจะบอกว่าไม่มีแล้วเวลาท่านพี่น้องได้เห็นสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นในสังคมท่านพี่น้องมีความรู้สึกยังไงสมมตินะ
ท่านพี่น้องเดินเข้าไปในซอยบ้านตัวเองเอาพี่น้องเรานะเอาพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมแล้วเขาจัดงานวันเกิดแล้วเขาจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านพี่น้องเวลาเราเห็นแบบนี้มุสลิมทำแบบนี้ท่านพี่น้องมีความรู้สึกยังไงครับบุญเรานะเพราะเป็นการกระทำที่เป็นการบ่งบอกว่าอะไรครับกำลังตั้งตนเถียงกับสิ่งที่ท่านนบีมุสลิมละหัวและวะสลัมได้ทรงบอกกับเราทั้งที่นบีทำตัวให้มันแตกต่างกับใครยะฮูดแต่เราเป็นประชาชาติท่านนบีมุสลิมละหัวและวะสลัมกลับทำตัวให้คล้ายคลึงกับบรรดายะฮูดและนาซอรอนั่นคือข้ออะไรครับนั่นคือข้อที่เราเห็นในสังคมมุสลิมแล้วเราก็จะต้องอะไรหลีกเลี่ยงออกห่างเตือนบอกกล่าวกันอย่างนี้เสมอและก็ตลอดไปนะครับครับผมจะซักกัลลอฮุคอยรอนนะครับครับผมครับอัลฮัมดุลิลลาห์จะซักกัลลอฮุคอยรอนประเด็นคือแล้วฉันจะกินยังไงอ่ะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันเย็นๆก่อนเดี๋ยวบรรยายเสร็จกินทีเดียวหรือไม่งั้นก็เอากินตอนกลับบ้านตอนนั่งในรถอาจจะพี่น้องสบายๆนะบรรยากาศสบายๆไม่ต้องซีเรียสกินไปมีขนมกินไปมีชากินไปมาชาอัลลอฮ์บรรยากาศแบบนี้ท่านพี่น้องอบอุ่นไหมอบอุ่นนะต้นนะอบอุ่นทีนี้เรามาดูต่ออย่างที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปเดือนมุฮัรรอมที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่1คำสั่งสอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราคือการถือศีลอดในวันอาชุรอวันที่10และก็การถือศีลอดในวันตาซัวอะในวันที่9ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์กับจันทร์ท่านพี่น้องเจตนาไว้เลยเนียดไว้เลยว่าในวันอาทิตย์เนี่ยฉันจะบวชวันตาซัวอะแล้ววันจันทร์ฉันจะบวชวันอาชุรอนะและภาคผลที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกกับเราน่ะท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกกับเราไว้หมดเลยว่าเราทำอะไรเราจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมท่านพี่น้องเดินทางมาจากบ้านมาที่มัสยิดริยาดุสุนันมาเรียนมาอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกย่างก้าวอัลลอฮ์ให้อะไรกับท่านรู้ไหมทุกย่างก้าวที่ท่านพี่น้องเดินมาเนี่ยไม่รู้กี่สิบก้าวผมไม่รู้อะทุกย่างก้าวอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้กับท่านนะและท่านพี่น้องมาอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์ยกสถานะให้กับท่านนะและการที่ท่านพี่น้องมาเรียนตรงนี้มาฟังตรงนี้ใครสรรเสริญท่านพี่น้องอีกบรรดามาลาอิกะห์สรรเสริญท่านพี่น้องสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่อยู่ในอะไรชั้นฟ้าและกับแผ่นดินท่านพี่น้องเห็นไหมในตัวในใต้ดินของเราในพื้นดินของเรามันมีกี่สิบตัวกี่ล้านตัวแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆยังอะไรสะดุดีสรรเสริญให้กับท่านพี่น้องเลยจนกระทั่งรวมไปถึงฮูตแปลว่าอะไรนะแปลว่าปะวานที่มันอยู่ในท้องทะเลของทะเลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องมีกี่ตัวในโลกเนี่ยรู้ไหมทำอะไรอยู่ตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่ให้กับท่านพี่น้องมันกำลังสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับใครเนี่ยนะให้กับคนที่กำลังเรียนเนี่ยนะและคนที่อ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1อักษรกี่ความดีอัลเลาะห์บอกไหมอัลเลาะห์บอกการถือศีลอดในวันอารอฟะห์อัลเลาะห์บอกไหมว่าเราได้เท่าไหร่นะอัลเลาะห์ก็บอกและการอะไรอีกการละหมาดฟัรดู5เวลาการละหมาดญะมาอะห์ที่รวมตัวกันที่มัสยิดในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีกว่าละหมาดคนเดียวที่บ้านกี่เท่า25หรือ27เท่ามีอะไรอีกที่อัลลอฮ์ไม่บอกกับเราอ่ะบอกหมดเลยและการถือศีลอดในวันอะไรในวันอาชุรออัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเรา1ปีปีไหนปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในความผิดในตัวของเราท่านพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ตัวผมเองด้วยท่านพี่น้องด้วยว่าความผิดที่เกิดขึ้นในตัวของเราจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจหลงลืมอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายท่านพี่น้องทำความผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อวันน่ะท่านพี่น้องจำได้ว่ามันคือกี่อย่างไอ้เรื่องเผลอไผลไอ้เรื่องหลงเยอะแยะมากมายอันนี้ผมแนะนำท่านพี่น้องนิดหนึ่งเพราะปกติแล้วเวลาท่านพี่น้องใส่เสื้อผ้ามาจะออกไปไหนมาฟังบรรยายอะไรต่ออะไรท่านพี่น้องใส่เสื้อผ้าไปแล้วเนี่ยเวลาท่านพี่น้องจะกลับไปบ้านแล้วท่านพี่น้องต้องซักใช่ไหม
ถ้าพี่น้องใช้ยี่ห้ออะไรแฟบอะที่จะทำให้เสื้อผ้าเราสะอาดอะรู้ไหมเสื้อผ้าเราสะอาดเสื้อผ้าเราหอมเลือกยี่ห้อไหมแฟบแต่วันนี้ผมจะแนะนำท่านพี่น้องอีกนิดหนึ่งแนะนำสิ่งที่จะทำให้สิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่มันไม่สะอาดที่มันมาติดกรังเกอะกรังอยู่ในหัวใจของเราไม่ต้องเสียตังค์นะส่วนหนึ่งท่านพี่น้องไปซื้อแฟบมาซักเสื้อเสียตังค์ไหมเสียตังค์แต่สิ่งที่ผมจะแนะนำให้ท่านพี่น้องไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ง่ายนิดเดียวสั้นเนี่ยสั้นประมาณแค่เนี้ยท่านพี่น้องไม่ถึงคืบเด้อสั้นนิดเดียวเป็นหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องไปพยายามทำเยอะๆซิกรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์นะปกติอยู่แล้วที่ท่านพี่น้องได้ทำกันหลังละหมาดอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ทำกันอยู่แล้วทีนี้แนะนำท่านพี่น้องนิดนึงโดยปกติแล้วเราได้ยินกันอยู่เสมอว่าตัวของเราลิ้นของเราปากของเราอย่าให้มันอะไรให้อะไรอย่าให้ไปพูดเรื่องอะไรเยอะอย่าให้มันไปเปียกแฉะกันในเรื่องอะไรนินทาคนอื่นนู่นนี่นั่นพูดเรื่องที่มันไร้สาระแต่อิสลามสอนให้เราว่าให้ลิ้นของเรามันเปียกแฉะชุ่มไปด้วยกับอะไรการซิกรุลลอฮ์เพราะฉะนั้นการซิกรุลลอฮ์การรำลึกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่คำพูดหนึ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องไปทำและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดในท่านพี่น้องเหนือคณานับเลยถ้าพิจารณาดูในหะดีษบทนี้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่ามันกอละที่นบีพูดเนี่ยคือใครก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมนะมันกอละซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมยาวไหมไม่ยาวนิดเดียวเองซุบฮานัลลอฮ์คำหนึ่งวะบิฮัมดิฮีคำหนึ่งซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมลิฮีวันหนึ่งกล่าวกี่หนอัลฮัมดุลิลละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรามันกอละซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีใครก็แล้วแต่ที่กล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีท่านพี่น้องทำได้ไหมหนึ่งวันผมว่าจริงที่ผมเคยทำนะท่านพี่น้องไม่ถึง5นาทีครบแล้วครับท่านพี่น้องว่าใช้เวลาเยอะไหมเราใช้เวลาไปทำอย่างอื่นทั้งวันแต่นี่เราใช้คำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซึ่งสมัยก่อนเราจะพูดประโยคนี้ก็ต่อเมื่อผมจำได้สมัยผมเด็กๆอ่ะเวลาคำพูดเนี่ยผมก็ได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมนู่นแหละอายุ10ขวบ15ขวบผมจะได้ยินคำนี้ก็ต่อเมื่ออะไรวันที่เราไปกินบุญใช่ไหมอิหม่ามก็จะนำเราอ่านตามนะก็จะมีคนที่นำหัวเสือซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดีคุณแม่สำนวนเนี่ยซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดีเราจะพูดกันอย่างเนี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราพูดไปแล้วเราจะได้อะไรแต่เวลามาในวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิฮัมดิฮิฟีกุลยอมินมิอะติมัรรอในทุกๆวันท่านพี่น้องวันนึงกับคืนนึงท่านพี่น้องมีทั้งหมด24ชั่วโมงท่านพี่น้องจะกล่าวเวลาไหนได้หมดเลยที่อะไรที่ไม่ห้ามในการกล่าวซิกรุลลอฮ์นะจะทำกับข้าวก็พูดได้จะขับรถพูดได้ไหมพูดได้จะเดินไปตลาดทำได้ไหมทำได้100ครั้งท่านพี่น้องดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับเราให้กับเราคืออะไรครับฮุตอดคอตอยาฮูวะอิงกานัตมิสลุซะบาดิลบะฮรอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราท่านพี่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮ์สิถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงเมตตาให้กับเราท่านพี่น้องปานนี้เราไม่มีทางหรอกทำยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะอะไรลบล้างความผิดในตัวของเราให้มันใสสะอาดบริสุทธิ์ไปได้ด้วยกับตัวของเราเองถ้าไม่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีวันหนึ่งขอ100ครั้งอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราหมดเลยถึงแม้ว่าความผิดที่ว่านั้นเนี่ยมันจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่มันอยู่ในทะเลอัลลอฮุอักบัรนั่นคือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กับเราถามว่าอัลลอฮ์บอกไว้หมดหรือยังอัลลอฮ์บอกไว้แล้วการถือศีลอดในวันอาชุรอก็เส้นเดียวกันอัลลอฮ์จะให้อะไรอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเรา1ปีถ้าพี่น้องไอ้ความผิดที่เราทำกันไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะตัวผมเองทำผิดบางทียังไม่รู้เลยลืมแต่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ลืมไหมอัลลอฮ์ไม่ลืม
อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราที่เราได้ผิดพลาดทำกันไปเพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญของการถือศีลอดในวันอาชุรอกับวันตาซูอะหรือยังเห็นแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราถือศีลอดในวันอาชุรอกับวันตาซูอะซึ่งมันอยู่ในวันที่9แล้วก็วันที่10ของเดือนมุฮัรอมนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้กับเราเพราะในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้กับเราโดยผ่านท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเราแน่นอนที่สุดเราเป็นประชาชาติของท่านต้องทำไหมต้องทำเพราะผลบุญที่เราจะได้รับมากมายเหลือขนานับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะประเคนให้กับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะครับว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่ต้องห้ามท่านพี่น้องรู้ยังเมื่อก่อนหน้านี้ได้บอกไปอะไรห้ามทำอะไร4เดือนของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงต้องห้ามห้ามฆ่าฟันหลักๆเลยคือห้ามฆ่าฟันห้ามสู้รบกันห้ามสู้รบกันอย่างเราเนี่ยจะไปเอามีดไปสู้รบกับใครเนี่ยอย่างเราเนี่ยไม่สู้รบกับใครใช่ไหมฉะนั้นมาดูข้อที่สองเราเนี่ยไม่ได้ไปสู้รบอะไรกับใครหรอกแต่เรื่องนี้เราต้องระมัดระวังคำว่า การไปสู้รบอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงห้าม4เดือนเนี่ยคำว่าห้ามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามเฉพาะเดือนมุฮัรรอมอย่างเดียวห้ามซุลกอดะห์ด้วยห้ามซุลฮิจญะห์ด้วยห้ามรอญับด้วยห้ามมุฮัรรอมด้วย4เดือนเนี่ยห้ามสู้รบห้ามทำสงครามห้ามไปเริ่มก่อนห้ามไปเริ่มทำสงครามก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครมารุกรานอย่างนั้นอีกเรื่องนึงแต่ห้ามในการที่เราจะไปเริ่มแต่ในเดือนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็บอกกับเราอีกอย่านะอย่าได้อาธรรมต่อตัวของพวกสู่เจ้าทั้งหลายพูดง่ายๆใน4เดือนนี้เนี่ยห้ามทำบาปบาปอะไรมั่งล่ะผมก็บอกท่านพี่น้องไม่ถูกเพราะบาปมันเยอะใช่ไหมเดือนอื่นๆห้ามไหมอย่างสมมติในเดือนอื่นๆเนี่ยถามว่าเราจะไปซื้อลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลห้ามไหมห้ามอยู่แล้วแต่ยิ่งในเดือนนี้ยิ่งห้ามหนักเข้าไปใหญ่อีกยิ่งห้ามหนักเข้าไปใหญ่เพราะมันเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประกาศมา 1,400 กว่าปีมาแล้วว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามเป็นเดือนที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นห้ามในเดือนมุฮัรรอมนะเน้นในเดือนนี้คือเดือนมุฮัรรอมห้ามทำสิ่งที่เป็นความผิดทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยเดือน8เดือนนี่ห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าในเดือนนี้ยิ่งเพิ่มความหนักหน่วงในการห้ามนะเพิ่มความหนักหน่วงในการห้ามเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นใน4เดือนที่ผมได้พูดไปกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังว่าเดือนนี้ห้ามแต่งงานได้ยินยังผมยังไม่ได้พูดสักคำหนึ่งท่านพี่น้องได้ยินหรือยังว่าเดือนนี้ห้ามนิกะห์กันห้ามสู่ขอกันห้ามปลูกบ้านห้ามอะไรอีกซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อของเรานะมันเป็นความเชื่อของเราว่าเดือนมุฮัรรอมซึ่งเราเข้าใจว่าเดือนมุฮัรรอมมันเป็นเดือนที่ต้องห้ามเราห้ามกันอะไรเราห้ามการแต่งงานซึ่งมันเป็นความเชื่อของเรามาก่อนแล้วเราก็แกะกันตั้งนานนมกว่าไอ้ความเชื่อต่างๆเราเนี่ยมันจะออกไปจากสังคมมุสลิมของเรามันออกหมดหรือยังคำตอบคือยังออกไม่หมดมันยังมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกจำนวนมิใช่น้อยที่ยังเข้าใจว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ต้องห้ามแต่งงานเพราะยังบางคนยังมีความเชื่อว่าอันนี้เรื่องจริงท่านพี่น้องของเรายังมีความเชื่อว่าการแต่งงานในเดือนมุฮัรรอมเดือนต้องห้ามเนี่ยจะทำให้คู่สามีภรรยาคนนั้นคู่นั้นอยู่กันไม่ทนท่านพี่น้องว่ามีไหมมีความเชื่อแบบเนี้ยอยู่กันไม่ทนอยู่กันตูดหม้อยังไม่ทันดำแยกกันละนะไม่รักกันไปอยู่ไปนานนมเพราะฉะนั้นความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยเป็นความเชื่อที่ผิดซึ่งไม่มีในสารบบในสายรายงานของอัลอิสลามนั่นคือเรื่องหนึ่งเรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรอีกการปลูกบ้านการปลูกบ้านก็เป็นความเชื่ออีกถ้าในเดือนนี้ห้ามปลูกบ้านเวลาเราเรียนอัลกุรอานเราเรียนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องไม่ได้มีอยู่ในอะไรในคำหลักคำสอนของอัลอิสลามเลยที่ห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนั้นปัญหาหลักๆคือห้ามก่อสงครามแล้วก็ห้ามทำความผิดห้ามทำความผิดไปขอสาวผิดไหมไม่ผิดปลูกบ้านผิดไหมไม่ผิดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านพี่น้องต้องตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปเพราะมันเป็นความเชื่อที่มันสวนทางปีนเกลียวกับหลักคำสอนของอัลอิสลามแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือในวันอาชุรอเราจะนึกถึงขนมอะไรนะขนมแถวนี้มีกินไหมทำไหม
เอามีด้วยอ่ะแสดงว่าได้รับอิทธิพลมามากมายมากพอสมควรขนมบบอขนมอะไรนะกวนสุกอกฮัจยากวนไหมขนมเนี่ยผมอยากจะบอกท่านพี่น้องนิดนึงอันนี้อยากจะแนะนำนิดนึงนะขนมนะขนมนะไม่ได้มีอะไรหรอกขนมขนมสุกอเนี่ยมันก็เหมือนอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะขนมสุกอก็เหมือนทองหยอดนะเหมือนขนมบับบินหมุนขนมอะไรตาอะไรแต่มันจะผิดตรงอะไรรู้ไหมท่านพี่น้องมันจะผิดตรงที่ว่าเราชอบเอาขนมต่างๆเราเนี่ยมาเจาะจงมาทำในวันที่อะไรที่อิสลามสอนให้ทำอย่างอื่นท่านพี่น้องดูนะมันย้อนแย้งกันชัดเจนเลยในวันอาชุรออิสลามคำสอนอิสลามสอนให้ทำอะไรสอนให้ทำอะไรวันอาชุรอสอนให้บวชแต่หลักคำสอนของปู่ย่าตาทวดผมไม่รู้นะใครเป็นคนริเริ่มทำตรงนี้ซึ่งมาทำในวันอะไรในวันที่อิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดแต่เราไปทำกินกันในวันที่อิสลามสอนให้เราถือศีลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำขนมกวนสุกขนมสุกอเนี่ยท่านพี่น้องทำก็ยากแล้วก็กว่าจะได้กินมีทั้งไส้หวานไส้ขาวท่านพี่น้องทำยากนะผมเคยกวนในกระทะใบบัวท่านพี่น้องกวนตั้งแต่เป็นน้ำเป็นน้ำกะทิใส่ถั่วดงถั่วดำงาเงินนู่นนี่นั่นกวนตั้งแต่กวนสบายๆจนกระทั่งมันเหลวยิ่งหนักเวลามันยิ่งงวดนักมันก็ยิ่งหนักไม้พายเนี่ยท่านพี่น้องกวนกันไปเป็นชั่วโมงสมัยก่อนนะหมดฟืนไปหลายตันนะกว่าจะได้กระทะหนึ่งกระทะใบบัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าขนมนี่มีปัญหาอะไรกับศาสนาไหมมีปัญหาอะไรไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับศาสนาเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำไมถึงต้องมาฟิกมาเจาะจงทำกันในวันอาชุรอซึ่งในวันอาชุรอเป็นวันแห่งการถือศีลอดวันนี้เรามีขนมหลายอย่างที่เอามาผูกพันมาเกี่ยวพันกับเรื่องการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ขนมสุกอมาเจาะจงในวันอาชุรอขนมตุปะวันไหนวันอีดตุปะนะขนมเขาเรียกขนมนะข้าวต้มมัดผมถามว่าทั้งตุปะแล้วก็ทั้งอะไรนะทั้งขนมสุกอถ้าเราจะทำกินกันในวันอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดเลยได้ทั้งหมดเลยท่านพี่น้องแต่เวลาเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาผูกพันมาเกี่ยวกันมาเกี่ยวพันมาให้ความสำคัญกับมันจึงทำให้วันอาชุรอที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกใช้กับเราเนี่ยมันดูมีความอะไรมีความหม่นหมองมีความหม่นหมองคือจริงๆเราไม่อยากให้วันอาชุรอที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเน้นย้ำที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราให้เราถือศีลอดเนี่ยเราไม่อยากให้อะไรครับเราไม่อยากให้เอากิจกรรมต่างๆมาแปดเปื้อนถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะสั่งเราให้เราถือศีลอดเราก็ถือศีลอดเราไม่ต้องเอามาประมาณว่าวันอาชุรอทำไมมีสุวะเฮ้ยมันไม่ใช่คือวันอาชุรอบวชอย่างเดียววันตาสุวะบวชไปเลยท่านพี่น้องไม่ต้องไปเอาอะไรหัวใจของเราไม่ต้องไปเกี่ยวพันอยู่กับเฮ้ยจะกวนอาชุรอจะกวนสุวะซึ่งจริงๆเวลาเราย้อนกลับไปดูต้นตอที่มาที่ไปท่านพี่น้องดูนะคำหลักคำสอนของอัลอิสลามคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการถือศีลอดในวันอาชุรอเวลาท่านพี่น้องมองย้อนกลับไปท่านพี่น้องเจอตัวบทไหมเรื่องอิสลามที่เป็นคำหลักคำสอนของศาสนามีตัวบทไหมมีตัวบทที่มีตัวบทที่ว่านั่นคืออะไรเพราะนบีอพยพไปเจอยะฮูดนั่นนะคือตัวบทที่มาของการถือศีลอดในวันอาชุรอแต่เวลาเราไปดูในเรื่องของขนมไปดูในเรื่องของความเชื่อท่านพี่น้องมองย้อนกลับไปถึงนู่นถึงนบีนูฮ์หนึ่งซึ่งคำหลักคำสอนของการถือศีลอดในวันอาชุรอนบีถือศีลอดในวันอาชุรอเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงให้นบีมูซาปลอดภัยจากฟิรอูนแต่คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดของเราเอาละเรื่องจะอันเนื่องมาจากว่าอะไรเราอาจจะไม่ไปมองในแง่ลบให้คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดเขาอาจจะมีความรู้ของเขาแค่นั้นได้รับความรู้มาแค่นั้นในช่วงเวลานั้นเรามองในมุมบวกว่าเขาอาจจะรู้แค่นั้นว่าไปเขาอาจจะไม่รู้ในหะดีษบทนี้เนี่ยที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่เนี่ยที่นบีอพยพไปแล้วไปเจอยะฮูดใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เรารู้แล้วเรายิ่งต้องยกอะไรยกความประเสริฐยก
ความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นวันอาชุรอให้สังคมมุสลิมให้เยาวชนของเราได้รับรู้ว่ามันวันอาชุรอไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับขนมซูกอเลยว่าวันที่10เดือนมุฮัรรอมไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับเรื่องของการจะแต่งงานไม่มีการเกี่ยวพันอะไรเรื่องจะสร้างบ้านไม่สร้างไม่เกี่ยวเลยเพราะในวันที่10อาชุรอมีคำสั่งให้ถือศีลอดล้วนๆเพียวๆนะทีนี้เรามาดูต่อะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในวันอาชุรอแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่งมงายเป็นความเชื่อที่มันไม่มีอยู่ในคำหลักคำสอนของอะไรของหลักการอัลอิสลามนะเพราะฉะนั้นบทความนี้นี่ผมหยิบยกมาจากท่านอาจารย์ของผมเองอาจารย์ดาวุฒรอมานอาจารย์ดาวุฒรอมานเนี่ยเขาได้เขียนบทความนี้ไว้ว่าวันอาชุรอเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำหลักคำสอนที่เป็นอัลอิสลามอัลลอฮ์สอนบอกอะไรกันแล้วมันมีอะไรและในขณะเดียวกันในวันอาชุรอมันก็มีสิ่งที่มันคลาดเคลื่อนที่เป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อนๆที่เขาได้กระทำกันมาซึ่งมันไม่ได้มีตัวบทที่มาที่ไปจากหลักคำสอนของอัลอิสลามเลยคือง่ายบิดอะห์ในวันอาชุรอนะบิดอะห์ในวันอาชุรอเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมบอกกับท่านพี่น้องแล้วว่าในวันอาชุรอหลักๆเลยนะที่เป็นคำหลักคำสอนของอัลอิสลามคือการถือศีลอดในวันที่9กับ10ในวันอาชุรอนะท่านพี่น้องจดจำเอาไว้ในใจเลยว่าเดือนมุฮัรรอมของทุกๆปีจะต้องถือศีลอดในวันที่9ตาซูอะและวันอาชุรอที่ต้องบวชวันอาชุรอเพราะเป็นคำสั่งที่นบีสอนสั่งให้เราถือศีลอดที่เราต้องถือศีลอดในวันตาซูอะเพื่อให้แตกต่างกับบรรดายะฮูดนะทีนี้มาดูเดือนมุฮัรรอมบิดอะห์ในเดือนมุฮัรรอมอันนี้ฟังเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันเผื่อมีใครคนใดคนหนึ่งมาอ้างนะมาอ้างเท็จมาบอกกับเราจะได้มีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าในเฟซของเราอ่ะทุกวันนี้มันมีคนที่แอบอ้างคนที่เชิญชวนให้ไปทำสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เชิญชวนให้เราไปทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมในเรื่องของศาสนาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยจะมีคนอะไรครับมันจะมีคนที่กรุหะดีษเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวนไม่ใช่น้อยที่กรุคำว่ากรุหะดีษเท็จคืออะไรอ้างเท็จกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่นบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้ยอมรับนะเพราะฉะนั้นเป็นบาปที่หันมหันต์ที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่อ้างเท็จกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูอ้างเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อะไรครับตั้งตนเป็นศัตรูต่อหลักคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูบางช่วงบางตอน ที่ถือได้ว่าเป็นบิดอะห์ในเดือนมุฮัรรอมบิดอะห์ในเดือนมุฮัรรอมเวลาเราพูดถึงบิดอะห์ในเดือนมุฮัรรอมก็คือคำว่าบิดอะห์คือสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่นบีไม่ได้สอนแต่ไปทำคือสิ่งที่นบีไม่ได้ไปทำแต่ไปทำคือสิ่งที่นบีไม่ได้ใช้แต่ไปใช้คือสิ่งที่นบีไม่ได้ยอมรับแต่เรามายอมรับกันเองและที่สำคัญที่สุดนบีไม่รู้เรื่องแต่ไปอ้างเท็จถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้แหละที่ถึงได้ว่าเป็นอุตริกรรมที่อ้างเท็จถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูตัวอย่างแรกท่านพี่น้องอย่างที่พูดไปเมื่อครั้งต้นนี้นะคือความเชื่อที่เราได้หมักหมมกันมาในความรู้สึกของคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมุสลิมนานเลยประมาณ 3-40 ปีและตอนนี้เราก็พยายามที่จะแกะไอ้ความรู้สึกความเอียติกอดนั้นออกไปจากสังคมมุสลิมของเราแต่ทุกวันนี้มันยังแกะไม่หมดที่มันยังแกะไม่หมดเพราะมันมีครูบาอาจารย์ของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่อ้างเท็จต่อนบีนี่แหละแล้วก็เอาหะดีษที่อะไรหะดีษที่ไม่มีตัวบทที่นบีไม่พูดเนี่ยมาบอกให้สังคมทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะและท่านจะได้เท่านี้อย่างนั้นอย่างนั้นดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเนี่ยท่านพี่น้องการหยุดกิจการต่างๆในช่วงของเดือนมุฮัรรอมไม่ว่าจะเป็นการสู่ขอการนิกาการปลูกบ้านการย้ายบ้านและอื่นๆและคิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ห้ามซึ่งอัลลอฮ์ห้ามอะไรห้ามรบอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่อะไรผิดไม่มีในหลักคำสอนของอัลอิสลามอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคืออะไรครับการทาขอบตาในวันอาชุรอ
ท่านพี่น้องเคยทาขอบตาไหมทาขอบตาให้ตามันดำๆนะทาขอบตาให้มันดำๆบางคนท่านพี่น้องทาขอบตาให้มันดำเพื่อเป็นการรักษาอย่างนั้นว่าไปแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมีความเชื่อว่าถ้าเราไปทาขอบตาให้มันดำในวันอาชุรอท่านพี่น้องดูเขาอ้างเท็จนบีนะเขาบอกว่าการทาขอบตาอ้างภาษาอาหรับด้วยนะอ้างภาษาอาหรับด้วยและเอาภาษาอาหรับตรงเนี้ยไปสอนไปบอกโดยก็บอกว่ามันอิกตะฮะลายามาอาชุรอลัมยัรมัดมินซาลิกัลอามคนที่เวลาเอาหะดีษต้นนี้ไปบอกเนี่ยแล้วคนคนนั้นเขาไม่รู้สมมุติว่าเขาไปเชื่อแล้วคนคนนั้นเขาอ้างบอกเนี่ยในบทความที่อาจารย์ดาวุฒิรอมานได้เขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าไปเชื่อด้วยนะไปเชื่อว่าการทาขอบตาทำขอบตาดำในวันจันทร์สมมติคนมีความเชื่อไปทาขอบตาดำในวันจันทร์เชื่อว่าถ้าทาแล้วปีนั้นจะเป็นยังไงปีนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ตาของเขานั้นได้รับโรคภัยเกี่ยวกับโรคของตาตาแดงท่านพี่น้องถ้าคนที่มีความเขาท่านพี่น้องคิดว่าเขาคนนั้นเขาจะเชื่อไหมถ้ามีความเขาอะเชื่อเขาก็ต้องไปสรรหายาที่จะมาทาตาเพื่อมีความเชื่อว่าปีนี้ฉันจะได้โรคตาแดงจะไม่มาประสบพบเจอกับตัวฉันถามว่าสิ่งที่เราเชื่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการคำสอนไม่เป็นและถ้าไปเชื่อแบบนี้ด้วยผิดไหมผิดถ้าจะทาน่ะท่านพี่น้องโดยความเป็นจริงทาได้ไหมทาได้แต่ที่ต้องบอกว่าทาไม่ได้เพราะว่ามีความเชื่อใส่เข้าไปด้วยทาไปสิทาวันอื่นทาไปแต่บางคนที่ทาไปทาเนี่ยคือมีความเชื่อด้วยเพราะถ้าเกิดว่าทาในวันนี้ตาจะไม่แดงไปทั้งปีอ่ะพูดง่ายๆถ้าทาวันจันทร์เนี่ยแต่มีความเชื่อแบบปีนี้เนี่ยทั้งปีตาจะไม่เป็นโรคตาแดงอันนั้นคือความเชื่อที่ผิดที่อะไรที่เอามาอ้างกันนะข้อที่2ข้อที่3ข้อที่3บอกว่ามานิกตาซาลายาวมาอาชุรอลัมยัมรอดูซาลิกัลอามเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะที่อ้างกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่กลุ่มซูฟีตาริกัตมีเยอะกลุ่มซูฟีตาริกัตเอาหะดีษพวกนี้เนี่ยไปหลอกกับคนที่อะไรไม่เข้าใจหลักการศาสนาคืออะไรเขาบอกว่าผู้ใดที่อาบน้ำมานิกตาซาลายาวมาอาชุรอผู้ใดที่อาบน้ำในวันอาชุรอวันจันทร์นี่แหละใครที่อาบน้ำในวันอาชุรอเขาจะไม่ประสบกับโรคกับภัยไข้เจ็บในปีนั้นทั้งปีท่านพี่น้องว่าจริงไหมไม่จริงแต่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งประสบกับเคราะห์กรรมโรคภัยไข้เจ็บในปีนั้นผมถามว่าอัลลอฮฺทำได้ไหมอัลลอฮฺทำได้ที่จะให้คนใดคนหนึ่งที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสบพบเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเลยทำได้ไหมทำได้ก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาท่านพี่น้องในช่วงโควิดที่ผ่านมาหนักๆเลยท่านพี่น้องตั้งแต่เบลต้าใช่ไหมเบลต้าเดลต้าโอมิครอนรอดกันมาไหมรอดยังนี่รอดยังรอดผมอัลฮัมดุลิลละห์ยังไม่เป็นอัลฮัมดุลิลละห์ถามว่า2ปีที่ผ่านมาน่ะใครเป็นผู้ปกปักรักษาเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาเราเพราะเราอะไรเพราะเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อิยากะนะบุดูวะอิยากะนัสตะอีนเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์โดยการกล่าวดุอาอยู่ตลอดดุอาอะไรนะป้องกันโควิดนะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซวัลจุนูนวัลจุซามีวะมินไซอิลอัสกอมนี่ที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาเพราะว่าเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์เพราะตัวของเรายอมรับว่าโรคทุกโรคที่มันเกิดขึ้นใครกำหนดอัลลอฮ์ตักดีรอัลลอฮ์ตักดีรให้คนนั้นเป็นให้ในกอเป็นบางคนอยู่ในบ้านเดียวกัน10คนเป็นไอ้นี่ไม่เป็นนั่นด้วยความอะไรด้วยความคุ้มครองของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการที่เราขออัลลอฮ์จะไม่ให้เป็นบางทีอัลลอฮ์ให้เป็นเพื่อเป็นการทดสอบเพิ่มบุญอีหม่านยกอะไรสถานะของคนคนนั้นให้สูงขึ้นนะมาดูข้อต่อมา เมื่อกี้มีอะไรมี3ข้อแล้วเอาข้อที่4ข้อที่4บอกอะไรมันเมื่อกี้บอกอาบน้ำในวันอาชุรอนะปีนั้นจะไม่เกิดโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกับคนคนนั้นมาข้อต่อมาข้อต่อมาบอกว่ารายการใครก็แล้วแ
นะครับมันวาซาอะลาอะห์ลิฮิยามอาชุรอวะซาอัลลอฮ์วะซาอัลลอฮุอะลัยฮิซาอิรัสซานาติอันนี้ก็เป็นหะดีษที่กุเทศต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องต้องยอมรับนะครับว่าการกุเทศการอ้างเทศต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมาหลากหลายรูปแบบบางทีกุเทศเพื่อจะเอาผลประโยชน์บางทีกุเทศต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อหวังเกียรติยศเพื่อหวังศักดิ์ศรีเพื่อหวังอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเยอะแยะมากมายแต่เวลาอ้างเทศต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีคนที่อ้างเทศน่ะเค้ามีความหวังดีแต่อะไรความหวังดีนี่จริงมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยความหวังดีเจตนาดีหนทางต้องดีด้วยแนวทางต้องดีด้วยนะครับในข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมในวันอาชุรอก็คืออะไรครับผู้ใดเพิ่มพูนนะผู้ใดเพิ่มความบริบูรณ์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวของเขาในวันอาชุรออัลลอฮ์จะทรงเพิ่มความบริบูรณ์ให้กับเขาตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่าอะไรคนที่เป็นพ่อบ้านคนที่เป็นพ่อบ้านโดยปกติอัลอิสลามส่งเสริมให้เรามีความใจบุญใจดีอยู่แล้วในทุกๆวันยิ่งจะเป็นในวันอีดมีไหมส่งเสริมให้ซอดาเกาะส่งเสริมให้บริจาคให้คนยากคนจนจะเล็กจะน้อยเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญอะไรแต่อย่างใดแล้วแต่ศักยภาพความสามารถของเราในวันอื่นๆอัลลอฮ์บอกกับเราวันอีดเนี่ยยิ่งต้องทำซอดาเกาะเลยแต่ในวันอาชุรอคำหลักคำสอนให้บวชใช่ไหมแต่ในนี้ก็บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อะไรนะที่เป็นพ่อบ้านที่อยู่ปกครองในบ้านนั้นน่ะแล้วมีความใจบุญในวันนี้เน้นเขาเรียกนะเน้นให้ใจบุญให้เงินที่อยู่ในครอบครัวนะให้คนนั้นร้อยหนึ่งให้คนนี้คือให้แต่อิสลามสอนให้เราให้ทุกวันป่ะไม่ได้เฉพาะถ้าอิสลามมาเฉพาะให้เราต้องเชื่อไปตามนั้นเพราะเป็นหะดีษที่ซอฮีหแต่ถ้าเกิดว่าอิสลามไม่ได้มาเฉพาะเจาะจงแต่เราดันไปเอาคำพูดเนี่ยและอ้างเท็จถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใจบุญในครอบครัวในวันอาชุรอในวันอาชุรออัลลอฮ์จะอะไรอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนกับเขาบริบูรณ์เลยอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 100% ตลอดทั้งปีถ้ามีความเชื่อแบบเนี้ยผิดเพราะไม่มีหะดีษสักต้นหนึ่งที่เป็นการรับรองอ้าวอีกประเด็นนึงประเด็นนี้สำคัญมากนึงซึ่งก็มีพี่น้องของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่ทำกันอยู่การละหมาดในรูปแบบเฉพาะละหมาดในรูปแบบเฉพาะในโลกดุนยาใบนี้ของเราท่านพี่น้องโอ้โหเพียบเลยที่ไม่มีตัวบทหลักฐานที่ไม่มีตัวบทหลักฐานละหมาดถ้าละหมาดซุนนะห์ที่เรารู้กันมานะท่านพี่น้องวันนึงเนี่ยละหมาดฟัรฎู5เวลาใช่มั้ยหลังจากละหมาดฟัรฎู5เวลามีซุนนะห์รอวาติบเรียกซุนนะห์กอบลียะห์เอาซุนนะห์บะอ์ดียะห์ซุนนะห์ก่อนหรือว่าหลังละหมาดฟัรฎู5เวลาละหมาดดูฮาเคยได้ยินมั้ยครับละหมาดดูฮามีมั้ยมีแต่สิ่งที่มันนอกเหนือจากนั้นท่านพี่น้องเคยได้ยินไหมมีการละหมาดอีกมาเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องทำการละหมาดในวันไหนในวันอาชุรอที่บอกได้มันซอลลายาวมาอาชุรอใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดในวันอาชุรอมาไบนัลลุฮรีวัลอัสรีท่านพี่น้องว่าละหมาดอะไรอะละหมาดอะไรที่อยู่ในระหว่างซูรีกับอัสรีสมมติซูรีมันประมาณเที่ยงครึ่งจนกระทั่งถึงเวลาอัสรีประมาณ3 โมงครึ่งช่วงเวลานั้นละหมาดอะไรถ้าอิสลามไม่เจาะจงให้เราละหมาดนะถ้าอิสลามไม่ได้เจาะจงให้เราละหมาดเราต้องทำไงเราก็ต้องอย่าไปละหมาดแต่คนพวกนี้เขาจะอุตริกรรมขึ้นมาคืออะไรละหมาดซุนนะห์2 รอกอะอ์ตในช่วงระยะเวลาซูรีกับอัสรีละหมาดอะไรอ่ะถ้าเราจะละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์เอาละหมาดไปถ้าเราจะละหมาดซุนนะห์รอวาติบทำได้ไหมทำได้แต่เราอย่าไปละหมาดอะไรครับอย่าไปละหมาดที่ไม่ได้มีตัวบทหลักฐานมายืนยันมารองรับให้เราทำเพราะถ้าเกิดว่าเราทำท่านพี่น้องอย่าว่าแต่ได้ผลบุญด้วยจะได้บาปด้วยซึ่งเป็นการทำลายหลักคำสอนของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอกับท่านพี่น้องมีหลายละหมาดที่เราละหมาดทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยละหมาดเอ้ยตรงลงเขาละหมาดกันยังไงละหมาดฮัจญะห์อย่างเงี้ยท่านพี่น้องเคยละหมาดไหมเคยละหมาดฮัจญะห์ไหมละหมาดฮัจญะห์น่ะที่เขาทำกันทุกปีอ่ะเวลาที่เจอโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรที่เขาระบาดอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะละหมาดฮัจญะห์รวมหัวกันรวมหัวรวมตัวกันละหมาดฮัจญะห์ซึ่งไม่มีในคำหลักคำสอนอัลอิสลาม
แต่เราก็เอามาทำกันซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำไปอย่าว่าแต่ได้บุญและท่านพี่น้องได้บาปด้วยละหมาดอะไรอีกเนี่ยละหมาดในระหว่างสองละหมาดลูรีและละหมาดอัสรีไม่มีละหมาดตายตัวเฉพาะเจาะจงตายตัวไม่มีนะต่อมาประการอีกประการหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้ท่านพี่น้องเปิดโอกาสท่านพี่น้องได้อะไรนะสอบถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับและเขามาบอกถึงรูปแบบการละหมาดนี้ด้วยซึ่งก็มีพี่น้องของเราอีกจำนวนไม่ใช่น้อยทำนะเขาบอกว่าอะไรนะมาบัยนะซูรีละหมาดซูรีละหมาดอัสรีอยู่ระหว่างกลางเขาบอกว่าละหมาด4รอกอัตยักรออูฟีกุลรอกอัตินบิฟาติฮะในทุกๆรอกอัตอ่านฟาติฮะในทุกๆรอกอัตอ่านฟาติฮะติลกิตาบมัรรออ่านอะไรอ่านฟาติฮะอย่างสมมติรอกอัตแรกเนี่ยอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนจนกระทั่งถึงวะลอดดอลีนอามีนวะอายะตุลกุรซีแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคุซุซินะตุวะลานอมจนกระทั่งจบกี่หนอัชรอมัรรอตอ่าน10ครั้งอ่าน10ครั้งดูละหมาดของเขานะละหมาดของเขาที่เขาสอนบอกกับเราเนี่ยหลังนั้นต่ออะไรวะกุนฮุวัลลอฮ์หลังจากที่อ่านอายะกุรซีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ10ครั้งมาเริ่มต่ออะไรอีกกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอีกกี่ครั้งอิฮดาอาชรอมัรรออีก11อีก11นะ11ครั้งเมื่อกี้อ่านอะไรอ่านฟาติฮะอ่านอายะกุรซี10ครั้งมาอ่านกุลฮุวัลลอฮ์อีก11ครั้ง11ครั้งวัลมาอูซะตัยนวัลมาอูซะตัยนก็คืออะไรกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลัก11ครั้งกุลอูซุบิร็อบบินนาส11หน11ครั้งโอ้โหกว่าจะรุกข์เนี่ยเพียเลยนะกว่าจะรุกข์เนี่ยกว่าจะรุกข์เนี่ยแย่เลยนะวัลมาอูซะตัยนขออภัยทีแล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮ์11ครั้งมาอูซะตัยนอย่างละ5ครั้งยังไงฟะอิซาซัลลามะหลังจากที่ให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์70มัรเราะห์มากล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ปกติเราจะกล่าวหลังละหมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่หนและหลังจากนั้นอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามอ่านเรื่อยไปจนกระทั่งถึงซุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งถึงซิกรุลลอฮ์นะในนี้เขาบอกว่าให้กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์70มัรเราะห์อาตาฮุลลอฮุฟิลดาวฟิรดาวซีกุบบะตุลไบดอดูเขาอ้างเท็จนะอยากจะให้คนทำความดีอ่ะแต่อ้างเท็จนะเขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นเนี่ยทำละหมาดแบบเนี้ย4รอกอัตนะทุกๆรอกอัตมีฟาติฮะแล้วก็ทุกๆรอกอัตอ่านอายะกุรซีกี่รอบนะเมื่อกี้10หนอ่านกุนวัลลอฮ์11หนอ่านกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลัก5หนกุนอูซุบิร็อบบินนาส5หนแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้สลามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมากล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อีก70หนอีก70หนสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรเขาบอกว่าคนที่ทำแบบนี้นะละหมาดในวันนี้ในวันอาชุเราะห์ในวันนี้เนี่ยเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงให้เขานั้นได้อยู่ในสวงสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดคืออะไรชื่อว่าอะไรนะฟิรดาวส์ชั้นฟิรดาวส์พร้อมกับอะไรสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่ในนี้เขากล่าวเนี่ยคืออะไรมีโดมสีขาวอยู่ด้วยชั้นฟิรดาวส์มีโดมสีขาวอยู่ด้วยท่านพี่น้องถ้าไปได้ยินหะดีษต้นนี้หรือถ้าใครคนใดคนหนึ่งมาสอนท่านพี่น้องให้เข้าใจแบบนี้ให้ท่านพี่น้องฟันธงลงไปไล่เลยว่าสิ่งต่างๆที่เขาอ้างมาแบบนี้ไม่มีอยู่ในตัวบทคำหลักคำสอนไม่มีในรูปแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนิดหนึ่งประการต่อมาประการสุดท้ายมีการอ่านดุอามีการอ่านดุอาเฉพาะเจาะจงซึ่งก็มีนะดุอาปีเก่าดุอาปีใหม่ที่เขาอ่านกันที่เขาส่งกันในเฟซกันอะไรท่านผมไม่รู้ท่านพี่น้องเล่นเฟซกันไหมมีเฟซกันไหมฮัจญามีเฟซไหมไม่มีนะท่านพี่น้องไปดูในเฟซดีถ้าไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงก็เยอะในนั้นแล้วก็สิ่งที่เลอะเทอะเปื้อนที่มาเกลือกั่วกับหลักคำสอนอัลอิสลามก็ไม่ใช่น้อยในเฟซเพราะฉะนั้นหลักข้อมูลต่างๆที่ผมได้นำเสนอให้กับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องสรุปนิดนึงหลักๆแล้วในวันอาชุเราะห์วันที่10ของเดือนมุฮัรรอมอิสลามส่งเสริมให้เราถือศีลอดแล้วสิ่งที่อิสลามได้ห้ามเราคือการห้ามสู้รบปรบมือ
ห้ามทำสงครามห้ามซ่อนเล่มพูดง่ายห้ามทำบาปทั้งหลายทั้งปวงให้อะไรให้มากที่สุดพยายามหลีกห่างให้มากที่สุดในช่วงของ4เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามเพราะอัลเลาะห์กำหนดไว้มีอยู่4เดือนไม่ได้หมายความว่า8เดือนทำได้ไม่ใช่8เดือนมันก็ยังห้ามของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมแหละแต่ใน4เดือนที่อัลเลาะห์พูดกับเราเนี่ยยิ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นในการห้ามเพราะฉะนั้นหลักคำสอนในวันอาชุรอมีอยู่แค่นี้ส่วนเป็นคำสอนของอื่นๆที่เป็นศาสนาอื่นศาสนาชีอะห์ศาสนาของพวกรอฟิดอห์ที่มาตีอกชกตัวเราไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่ค้านกับหลักซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะคนที่ฉลาดจริงๆนะเขาไม่ทำร้ายเห็นไหมเวลาตุลกูบีไอดีกุมอิลัตตาลูกาอย่าได้นำมือของเราไปทำให้ตัวของเราสบพบประคำหายนะพินาศหลักการข้อนี้มันชัดอยู่แล้วในตัวของมันแต่ในวันนั้นมันก็จะมีอะไรคนที่เป็นพวกชีอะห์อิหม่าม12เขาก็ไปทำร้ายตัวเองเพื่อเป็นการรำลึกถึงฮะซันฮุเซนที่อะไรที่ถูกสังหารกันในวันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในคำสอนของอิสลามการที่เขาจะไปทำร้ายไปทำลายตัวของเขาเองมีอยู่จำพวกเดียวคือคนที่อะไรคนที่ทำร้ายตัวเองอ่ะคือคนอะไรฮะนี่ว่าคนใดไม่ใช่คนบ้าคนบ้าแต่พี่น้องเคยเห็นคนบ้าทำร้ายตัวเองไหมมันบ้ามันก็เดินของมันไปตามแต่เรื่องของมันถูกไหมแต่คนที่มีสติสตังดีแล้วไปทำเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าคนโง่เขาไม่เรียกว่าคนบ้าเขาเรียกว่าคนโง่ที่เอามีดมาเขาเรียกอะไรล่ะที่เอาไม้เรียวมาฟาดตัวเองเอามีดมาฟาดตัวเองเพื่อเป็นการรำลึกถึงฮันฮะซันคือไม่ใช่คนบ้าแต่เป็นคนโง่เขลาในเรื่องของหลักคำสอนอัลอิสลามเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งในเมืองไทยของเราก็มีนะไอ้ทำร้ายตัวเองอะไรแบบนี้มีถึงขนาดที่เราดูในคลิปอะไรเดินลุยฐานเห็นไหมมีก็มีแต่คนเขาในเรื่องของหลักการศาสนาจึงทำให้ความคิดในเรื่องความหลักความเชื่อต่างๆเหล่านี้มันอะไรมันสอดแทรกเข้ามาในสังคมมุสลิมของเราที่อยู่ในนะที่อยู่ในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าชีวิตของเราที่เป็นมุมินจะผ่านช่วงขนาดไหนจะอยู่ในเดือนอะไรเราต้องรู้ว่าเดือนมุฮัรรอมอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรกับเราเดือนซอฟัตอัลลอฮ์ห้ามอะไรกับเราเดือนรอบีอุลอาวันมีเหตุการณ์อะไรสำคัญกับเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิ่งสำคัญที่สุดใน12เดือนที่ได้บอกกับท่านพี่น้องไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเวลานี้เนี่ยเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องรู้หลักคำสอนคำสั่งขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรอัลลอฮ์สอนสั่งให้กับเราทำแล้วอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นห้ามปรามไม่ให้เราทำในช่วงของ12เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านพี่น้องจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารพยายามบอกกล่าวให้กับท่านพี่น้องและที่สำคัญที่สุดขอให้พวกเราทุกๆคนยืนยันยืนหยัดและท่านพี่น้องอยากให้ท่านพี่น้องขอดุอาต้นนี้บ่อยๆนะขอดุอาต้นนี้บ่อยๆซึ่งมันเป็นดุอาที่สั้นท่านพี่น้องสามารถที่จะขอตอนนี้ก็ได้ขอในสุญูดก็ได้ทุกสุญูดท่านพี่น้องเวลาอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องจะขอให้กับตัวเองขอให้คนอื่นท่านพี่น้องจะขอให้ได้ริซกีขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนั้นขอไปแต่สิ่งที่ท่านพี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดคือขอให้อัลลอฮ์ทรงยืนหยัดให้หัวใจของเรามันอยู่ในหนทางตรงอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกท่านพี่น้องบางคนได้นะอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกเพราะท่านพี่น้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งต่างๆมากมายหลายหลากที่จะทำให้หัวใจของเรามันเป๋เยอะมากวันๆเนี่ยบางคนเนี่ยท่านพี่น้องบางวันเนี่ยหลายอย่างที่จะทำให้ใจของเรามันไขว้เขวออกจากหลักทางตรงอิสลามเยอะเราต้องขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ใจของเรามันมั่นคงเพราะถ้าใจเรามันมั่นคงท่านพี่น้องถ้าใจของเรามั่นตรงมั่นคงในทางตรงของอิสลามแล้วอัลลอฮ์เอาวิญญาณของเรากลับไปช่วงเวลานั้นนั่นคือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตามากๆเพราะฉะนั้นคงไม่มีค่าอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นการที่อัลลอฮ์เก็บชีวิตของเราไปในสภาพของความเป็นมุสลิมอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในวันนี้ในช่วงเวลาอีก10นาทีกว่าๆเนาะก็จะเปิดให้ท่านพี่น้องได้สอบถามเผื่อมีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่เข้าใจก็ขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับพอดีมีคนถามกันปัญหาเกี่ยวเรื่องวันอัสรอก็อาจารย์ได้ตอบไปแล้วว่าเป็นวันจันทร์นะครับครับตอนนี้
บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาถือศีลอดในวันจันทร์วันอัสรออย่างเดียวได้ไหมโดยไม่ถือศีลอดในวันซุอาเนี่ยจะทำได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราถ้าเกิดว่าวันจันทร์มันไม่ตรงกับวันอาชุรอเราก็จะถือศีลอดกันในวันจันทร์กันอยู่แล้วซึ่งในสัปดาห์นึงมันก็จะมีอยู่2วันที่เป็นวันที่อัลอิสลามส่งเสริมให้เราได้ถือศีลอดกันในวันจันทร์กับวันพฤหัส2วันเพราะฉะนั้นในช่วงของปีนี้ในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมปีนี้เนี่ยมันมาตรงกับวันอาชุรอนะก็ให้ท่านพี่น้องได้เนียเจตนาให้ถือศีลอดในวันอาชุรอในวันอาชุรอไปเพราะถามว่าทำไมถึงต้องถือศีลอดในวันอาชุรอความสำคัญของมันก็อย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นส่วนท่านพี่น้องจะไปถือศีลอดในวันจันทร์ซึ่งมันตรงกันวันเดียวกันท่านพี่น้องเจตนาถือศีลอดในวันอาชุรอก่อนเพราะที่ต้องถือศีลอดในวันอาชุรอเพื่อที่เรานั้นจะได้อะไรนะเป็นการบ่งบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีสอนบอกกับเราซึ่งมันไปตรงกับวันจันทร์นะในวันจันทร์ท่านพี่น้องถือศีลอดในวันอาชุรอตั้งเจตนาว่าฉันเจตนานะวันนี้ฉันถือศีลอดในวันอาชุรอเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นการเพียงพอแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมครับแล้วก็คำถามต่อไปก็บอกว่าปกติเขาจะถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสครับการถือศีลอดในวันจันทร์กับพฤหัสเนี่ยต้องระบุเดือนไหมอะไรนะฮะต้องระบุเดือนว่าเดือนมูฮัดรอมเดือนนี้เดือนนี้อ๋อไม่ครับเพราะฉะนั้นการถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสถือได้ว่าทำได้ตลอดทั้งเดือนทำได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันบังเอิญมันไปตรงกับวันหนึ่งมันไปตรงกับวันจันทร์เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรเพราะอันนั้นอัลลอฮ์ตักดีรกำหนดมาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครถือศีลอดวันจันทร์อยู่แล้ววันพฤหัสอยู่แล้วก็ถือไปตามปกติเขาก็จะได้ภาคผลบุญในการถือศีลอดในวันอาชุรอด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่าคนที่ถามอยู่ตรงไหนฮะอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์ไม่เห็นไมค์ครับขอมาอัพทีครับผมเชิญครับอาจารย์ครับท่านนบีได้กล่าวว่าถ้าพวกท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไปข้างหน้าพวกท่านจะเห็นการขัดแย้งกันมากมายครับนบีว่าตรงตามฉันแล้วก็คาลิฟะห์ของฉันแล้วก็นบีบอกจงกัดด้วยฟันกรามแต่นบีมาย้ำตอนหลังว่าให้พวกท่านทั้งหลายอย่าทำบิดอะห์การทำบิดอะห์ที่นบีห้ามไว้เนี่ยอาจารย์มันมีผลต่ออิบาดะห์ที่เราทำทุกวันไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยมันเป็นคำถามที่สังคมมุสลิมของเราบางครั้งบางคราวมองเรื่องบิดอะห์มันเป็นเรื่องที่เล็กเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับบางเรื่องบางราวเนี่ยบางทีเราทำอิบาดะห์ที่อยู่ในการงานของเราท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าอิบาดะห์หลายอย่างเลยที่อัลลอฮ์สั่งใช้กับเรานะมันต้องนำไปเสนออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะยาฮะดีษบทหนึ่งที่ผู้ถามได้ถามมาเนี่ยท่านพี่น้องต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าปัญหาศาสนาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีชีวิตนบีบอกว่าอินนะฮูมัยยะอิชมิงกุมวะซะยะฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอหรือฟะซะยะรออิคติลาฟันชะดีดาในอนาคตข้างหน้าถ้าท่านพี่น้องทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องจะเห็นทุกวันนี้เราก็เห็นกันละเห็นกันในเรื่องของการขัดแย้งท่านพี่น้องดูแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะที่เราขัดแย้งกันบางเรื่องเนี่ยท่านพี่น้องขัดแย้งกันมากเหลือเกินเรื่องบางเรื่องนะมีรู้กี่สิบทัศนะเรื่องบางเรื่องหลายทัศนะนะแล้วเรื่องบางเรื่องที่ขัดแย้งกันบางเรื่องถึงขนาดที่ว่ารุนแรงทะเลาะเบาะแว้งกันตัดขาดเพื่อนตัดขาดพี่น้องตัดขาดทุกอย่างรุนแรงจนกระทั่งอะไรทุกวันนี้ท่านพี่น้องครับเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาที่เราเถียงกันเวลาเราไม่ได้อยู่ในความคิดอันเดียวกันเราก็ด่าทอกันเราก็เสียดสีกันอันนี้มันเกิดขึ้นยังเราเห็นยังเห็นแล้วเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยท่านเวลาที่เราเห็นแล้วเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่บอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องเรามึนเหมือนกันนะเราไม่รู้จะเหมือนกับเราหลงอยู่ในอะไรในทะเลอะเราไม่รู้จะไปจับอะไรตรงไหนแต่นบีให้ทางจับสังคมมุสลิมของเราจะขัดแย้งกันขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องอย่าไปซีเรียสเลยเพราะเรามีพื้นฐานในการที่กลับอยู่แล้วเรื่องไหนที่อิสลามเรื่องไหนศาสนาที่เป็นเรื่องศาสนาที่ขัดแย้งกันท่านพี่น้องรู้อย่างว่าท่านพี่น้องจะกลับไปไหนกลับไปหาอัลเลาะห์ไปหารอซูลในอายะห์อัลกุรอานชัดเจนฟะอินตะนาซะอ์ตุมฟีชัยอินฟะรุดดูอิลัลลอฮ์
แต่ที่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องที่มันเถียงกันนะไม่รู้จักจบเพราะกลับไปตรงจุดไหมกลับไม่ตรงจุดกลับไปถึงแค่เฉพาะครูของฉันกลับไปถึงบบอของฉันกลับไปถึงมัสฮับของฉันกลับไปถึงของทัศนะนี้ทัศนะนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปถึงอัลลอฮ์กลับไปถึงรอซูลท่านพี่น้องว่าจบไหมปัญหาแต่ละปัญหาจบและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับเราว่าอัดดุอะลัยฮาบินนาวาญิซนบีกำชับถึงขนาดที่ว่าจงกัดมันด้วยฟันกรามและทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเวลาเรามีปัญหากันเราไม่กัดมันด้วยฟันกรามจริงๆบางครั้งเราปล่อยบ้างเวลาเราไปเจอเกียรติยศเราปล่อยเวลาไปเจอเงินปล่อยเวลาไปเจออะไรครับนี่เป็นอิทธิพลแต่สิ่งรอบข้างที่อยู่ในชีวิตของเราไปเจอคนที่เรารักเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกปล่อยท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะบางคนยึดมั่นในศาสนาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงถึงเวลาจริงเวลาไปเจอแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอากับเขาด้วยปล่อยซุนนะห์ของท่านนบีท่านพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำอุติริกรรมในเรื่องของศาสนาถามว่ามันมีผลไหมที่เมื่อกี้ถามมันมีผลต่อการอิบาดะห์ของเราไม่มีครับมีผมยกตัวอย่างง่ายๆท่านพี่น้องละหมาด1ละหมาดมักริบท่านพี่น้องละหมาดมักริบแล้วในละหมาดมักริบของท่านพี่น้องมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอุตริกรรมจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยไม่สำคัญถ้าท่านพี่น้องรู้ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องไม่เอาอุตริกรรมไปปนในละหมาดแน่นอนไม่เอามาใส่ในละหมาดมักริบของเราแต่ถ้าคนส่วนมากที่ทำเพราะอันเนื่องมาจากไม่รู้ถามว่ามันเป็นผลกับการละหมาดของเราไหมการละหมาดของเราอัลลอฮ์จะรับไหมประเด็นนี้ที่เราจะมาคุยกันผมถามว่าการละหมาดของเราที่มีอุตริกรรมติดเอาไปด้วยท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์รับไหมเดี๋ยวพักกินกาแฟนิดนึงครับวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับวันอาทิตย์กับวันจันทร์โต๊ะเนียดเลยชื่ออะไรครับชื่อวันบวชวันตาสุอากับวันอาชุรอโตนะโตวันอาทิตย์เนียนเลยฉันจะบวชในวันตาสุอาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโตก็แก้บวชไปวันอัตตาสุอาแล้ววันจันทร์โตตื่นขึ้นมาคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมโตก็เนียนเลยก่อนเข้าซุโฮเข้าซุโฮวันนี้ฉันถือศีลอดในวันอาชุรอเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้แหละโตไม่ต้องพูดนะครับได้ยินในบ้านนะเอาในใจนะอันนี้กลับมาประเด็นนี้ต่อกับประเด็นที่ว่าอะไรเวลาท่านพี่น้องละหมาดอีก5นาทีน่าจะพอนะเวลาที่ท่านพี่น้องละหมาดฟัรดูมักริบแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอุตริกรรมติดเอาไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้นะไม่รู้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างมันมีอยู่2อย่างคืออะไรครับไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้เลยว่าสิ่งเนี่ยมันในละหมาดฟัรดูมักริบของเราเนี่ยมันมีบิดอะห์บางคนมันไม่รู้เลยจริงๆนะท่านพี่น้องว่าจริงมั้ยบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นรู้แล้วยันดื้อเขาเรียกนะดึงดันในการยืนยันที่จะทำเหมือนเดิมการละหมาดของเขาอัลลอฮ์ไม่ตอบรับอย่าว่ามี10เรื่องนะเอาเรื่องเดียวพอเช่นยกตัวอย่างเราเรียนกันมานานแล้วเมื่อก่อนผมก็เรียนแบบเนี้ยตอนสมัยที่ผมเรียนฟัรดูอีนเด็กๆผมถูกสอนมาแบบนี้เลยเวลาที่เราอ่านเอาเรื่องเนียดก่อนเรื่องเนียดเราจะละหมาดมักริบอัลลอฮุอักบัรแค่นี้นะเอาแค่นี้นะเตะใต้ติ่งหูตรงนี้นะอยู่ระหว่างเนี้ยเราอุซอลลีก่อนเมื่อก่อนผมอุซอลลีนะตอนที่ผมเรียนมาอุซอลลีฟัรดัลมักริบซะลาซะเราะกาตินเป็นมะมูมเขาก็มะมูมันลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรคนที่อยู่ข้างๆผมรู้หมดแหละไอ้มัดละหมาดมักริบผิดมั้ยถ้าไม่รู้ก็คือไม่ผิดแต่ประเด็นคือเราทำแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้าละหมาดเนี่ยอุซอลลีฟัรดัลมักริบซะลาซะเราะกาอะตินลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุอักบัรถ้าพี่น้องว่าการละหมาดของเราเนี่ยถูกต้องไหมยังไม่ทันจะไปฟาติฮะเลยนะยังไม่ทันจะอิฟติฮาเลยยังไม่ทันจะฟาติฮะเลยยังไม่ทันจะมีซูเราะห์ยังไม่ทันจะรุกุอ์ยังไม่ทันอิติดานยังไม่ทันสุญูดยังไม่ทันจะตะชะฮุดเลยเริ่มต้นกับบิดอะห์แล้ว
และการละหมาดของเรามันจะมีคุณค่ามีราคาอย่างไรนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความเอาความรู้สึกตั้งเป็นตัวตั้งนะโอ้ไม่รับหรอกแต่อัลลอฮฺบอกอัลลอฮฺบอกกับเราในอัลกุรอานว่าไม่ยะบะตะกีฆอยรอลอิสลามดีนาถ้าอัลลอฮฺไม่พูดแบบนี้ถามว่ามุฮัมมัดคนนี้จะกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดครับอัลลอฮฺบอกว่าไม่ยะบะตะกีใครก็แล้วแต่ปีที่ไปเสาะแสวงหาแนวทางอื่นแต่แนวทางนบีนบีบอกว่าอินนามะลามาลูบินนิยาตการงานต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนาใช่ไหมเวลาเราจะเข้าละหมาดเขาต้องบอกว่าเนียดเนี่ยท่านพี่น้องเนียดจะเข้าละหมาดบางทีท่านพี่น้องไปเดินเนี่ยอย่างสมมติจะละหมาดซูรีในวันเนี่ยเดินเข้าไปละหมาดเข้าไปในซอฟยกมือเลยโดยไม่เนียดละหมาดของท่านพี่น้องซอฟไหมซอฟไหมไม่ซอฟถามว่าที่ไม่ซอฟเพราะอะไรไม่ถูกต้องคำว่าไม่ซอฟแปลว่าไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าขาดรุกลหนึ่งของการละหมาดรุกลหนึ่งของการละหมาดที่เป็นหลักความสำคัญคือวะคือเนียดทุกการงานถ้าไม่มีการเนียดจบไหมการละหมาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าใครกันแล้วแต่ที่ไปเสาะแสวงหาทางอื่นที่ไม่ใช่อัลอิสลามฟะลัยยุกบะละมินฮูอัลลอฮ์ไม่ตอบรับในการงานนั้นของเขาถึงแม้มาว่ามันจะทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีรูปแบบท่านพี่น้องว่าอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ไม่รับฟะลัยยุกบะละมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนไปในวันกิยามะห์จะไปบอกว่าอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันน่ะอยู่ในดุนยาละหมาดอย่างครบละหมาดอย่างดีละหมาดอย่างนู่นนี่นั่นใส่เพียบเลยเวลาไปเปิดดูบัญชีไม่มีอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่ให้คุณค่าอัลลอฮ์ไม่ให้ราคาที่ไม่ราคาเพราะไม่มีรูปแบบจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราหวังเพียงอย่างยิ่งนะครับว่าการอิบาดะห์ของเราทุกเรื่องอย่าได้ขนีบสิ่งที่เป็นอุตริกรรมไปด้วยเพราะการขนีบอุตริกรรมไปด้วยมันจะทำให้อิบาดะห์ของเราจากที่ว่ามันควรจะใช้ได้แล้วมันจะใช้ไม่ได้ไปในตัวของมันวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมใช่ครับครับ ตอนนี้เมื่อละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยให้สลามเวลาให้สลามเนี่ยเขาก็จะยกมือสลามุอะลัยกุมวะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมยกมือเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่ต่อเติมหรือเปล่าครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมปัญหานี่ที่มึงยีพูดมาเนี่ยผมทำหมดแล้วเมื่อก่อนทำหมดเลยตอนเรียนฟัดดูอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยกับอะไรท่านพี่น้องมาดูในคือบางทีเราจะตอบว่าได้หรือไม่ได้เลยนะท่านพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกท่านพี่น้องนิดนึงท่านพี่น้องเข้าใจการละหมาดมั้ยการละหมาดคืออะไรก่อนท่านพี่น้องตอบได้มั้ยฮะตายเลยงี้อิหม่ามต้องเชิญผมบ่อยๆละคือต้องเข้าใจการละหมาดก่อนการละหมาดโดยพื้นฐานแล้วท่านพี่น้องจะรู้ตัวตนว่าอะไรมันคืออะไรการซิยามการบวชคืออะไรท่านพี่น้องต้องรู้นะการบวชคืออะไรการละหมาดคืออะไรการทำฮัจญ์คืออะไรการซอดาเกาะห์คืออะไรการแต่งงานคืออะไรการซิกรุลลอฮ์คืออะไรมันมีคำนิยามของมันอิสลามไม่ได้มาแบบเพียวๆอิสลามเนี่ยผ่านอะไรครับผ่านบรรดานักวิชาการมาเรื่อยๆที่ถามว่าการละหมาดคืออะไรที่ต้องบอกกับท่านพี่น้องเพื่อให้ท่านพี่น้องจะได้เห็นตัวตนของคำว่าละหมาดอย่างคำว่าอัสซอลาตู้เนี่ยแปลว่าอะไรภาษาบ้านแปลว่าละหมาดนมาสหลายสำนวนเหลือเกินแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วในอะไรบรรดานักวิชาการเขาให้คำจำกัดความเอาไว้คำจำกัดความคืออะไรอิฟติตาแปลว่าเปิดอิฟติตาบิตัสลีบิตักบีรอติลอิห์รอมเปิดด้วยเริ่มคำว่าเปิดคือตักบีรอตุลอิห์รอมตักบีรอย่างนี้นะการละหมาดนิยามการละหมาดเนี่ยอิฟติตาบิตักบีรอติลอิห์รอมวะอิคติตามบิตัสลีมแล้วก็อะไรสิ้นสุดด้วยกับการให้สลามอะลาวะจฮินมักซูสหรืออะลาชูรูตินมักซูสบนเงื่อนไขรุกลที่เจาะจงในเรื่องการละหมาดนั้นๆท่านพี่น้องจบการตัสลีมเมื่อกี้ผมบอกคำนิยามแล้วนะจบคำว่าตัสลีมคำว่าตัสลีมเนี่ยตัสลีมแปลว่าการให้สลามขวาแล้วก็การให้สลามซ้ายเมื่อกี้ได้เห็นไหมที่จะต้องจบด้วยกับอันเนี้ย
ที่บรรดานักวิชาการก็ให้คำนิยามมีไหมแบบนี้เมื่อกี้ที่แปลไปมีไหมจบด้วยการลูบหน้ามีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีทำไงไม่มีก็คือไม่ทำถูกไหมเอออย่าไปทำอย่าไปทำเพราะอันนี้มันเป็นอะไรมันเหมือนคล้ายแบบว่าอันนี้มันก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะบางคนก็บอกที่ต้องลูบหน้าเพราะมันขึ้นมาจากสุญูดที่ต้องลูบหน้าบางทีก็อาจเขาเอติมานน่ะเอติมานไปบางทีอาจจะหน้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนทรายนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าเราในฐานะคนที่เป็นซุนนะเราจะไม่ปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันอยู่บนหลักความขัดแย้งผมถามว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ท่านพี่น้องมีใครมาแย้งกับท่านพี่น้องมั่งไม่มีเพราะมันตรงด้วยตัวบทหลักฐานของมันชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไปทำแบบนี้มันจะมีดุอาด้วยนะมึงยีนะผมลืมไปละมันจะมีดุอาด้วยไม่มีครับไม่มีในหลักคำสอนหรือถ้าจะมีก็เป็นอะฮะดีษดออีฟถามพี่น้องท่านพี่น้องจะเอาไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆอีกนิดนึงวันที่11เนี่ยประเด็นในวันบวชวันมุฮัรรอมเนี่ยบางคนบอกว่าบางทัศนะนะมีบวช9มีบวช10มีบวช11ด้วยจะบวช11ด้วยไหมนี่ถ้าเป็นท่าเป็นคำพูดของท่านอิบนุกัยยิมเยาซีท่านพี่น้องจะบวชได้ไหมเพื่อให้แตกต่างกับยะฮูดซึ่งแตกต่างกับยะฮูดในวันที่9แตกต่างยังแตกต่างแล้ว9กับ10แตกต่างยังนี่อัฟดอนสุดๆไม่มีใครไปเถียงแต่ถ้าเกิดว่าไปบวชวันที่11ด้วยผมไม่อยากผมไม่พูดว่ามันบิดอะห์หรือไม่บิดอะห์เพราะว่าคำพูดเนี่ยเป็นทัศนะของอิบนุกัยยิมอัซเยาซีนะถามว่ามีทัศนะนี้ให้ทำไหมมีบางคนก็ทำก็บวชเลย9 10 11แต่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะอะไรนะเราจะหลีกหนีความขัดแย้งเราจะหลีกหนีความขัดแย้งไปท่านพี่น้องเวลาบวชไปมันก็มีคนมาไอ้นี่เราบวชทำไมล่ะใครเขาบวชกันบวชทำไมล่ะวันที่11มีใครเขาบวชวัน9กับ10น่ะชัดๆถึงไม่เอาเขาก็จะพูดกับเรางี้ฮะเราก็เอาสิ่งที่ชัดเจนที่สุดวาดีที่สุดใกล้ชิดกับหลักคำสอนมากที่สุดอย่างที่ท่านนบีบอกกับเราสัตดีดูวะกอริบูเอาให้มันตรงและมันใกล้ชิดคำหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดส่วนใครจะตอบว่าเป็นบิดอะห์หรือไม่บิดอะห์อันนี้วัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมนะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นบิดอะห์หรือไม่เป็นครับจะครับ หลังจากให้สลามและรูปหน้าเนี่ยคำว่ารูปหน้าในที่นี้เราเคยได้ยินเสมอว่าสมัยนบีเนี่ยทรายมันติดหน้าเขาก็เลยรูปหน้าเรื่องนี้เท็จจริงยังไงถ้ารูปหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาครับแต่ประเด็นคือรูปทุกวันเลยอ่ะรูปทุกเวลาเลยอ่ะคือการรูปหน้าอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะการที่เราละหมาดบนผืนทรายเวลาที่เราจะเอาซะญะดะห์ไปปูหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเคยละหมาดในทะเลทรายตอนสมัยที่เรียนที่ประเทศอียิปต์เวลาเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปดะฮับไปก็ดะกอนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเงี้ยเวลาไปอยู่กลางทรายท่านพี่น้องเวลาเราสุญูดไปเนี่ยท่านพี่น้องว่าหน้าอย่างผมเนี่ยทรายติดขึ้นมามั้ยติดเวลาที่เราจะปัดมือเอาทรายออกมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนเราละหมาดที่มัสยิดในบ้านเราถ้ามีอะไรมาติดหน้าผากเราทำไงเราก็ลูบเอาออกอันนี้จึงเป็นที่มาเขาต้องบอกว่าเป็นที่มาบางทีที่นบีสุญูดไปบนผืนทรายมันติดหน้าก็ทำไงนบีก็ปัดออกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเป็นอะไรครับมาเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็นรุกลหนึ่งของการที่จะทำให้การละหมาดของเราครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นที่อะไรที่จบด้วยการละหมาดคือการสลามไม่ได้จบด้วยกันแบบนี้ไม่ได้จบด้วยการลูบหน้าวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมนะครับขอย้ำอีกอันนึงคือว่า มีคนถามว่าถือศีลอดในวันอัสรอเนี่ยเราขอถือวันที่10ได้ไหมคือหมายถึงว่าวันจันทร์วันเดียวเลยเนี่ยจะได้ไหมได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ถือศีลอดในวันอัสรอคงไม่มีใครที่จะไปทำตัวคล้ายคลึงกับยะฮูดแต่ที่นบีต้องเข้าใจนิดนึงว่าการที่เราถือศีลอดเฉพาะวันอาชุเราะห์วันเดียวอ่ะถ้าพี่น้องว่าถือศีลอดในวันอาชุเราะห์วันเดียวใช้ได้ไหมได้ไหมได้แต่ที่ผมบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าบวช9ด้วยอัฟดอลเลยแจ๋วเลยมันไม่มีอะไรที่จะแจ๋วไปกว่าการบวชวันที่9แล้วก็วันที่10ของเดือนมุฮัรรอมแต่ถ้าเกิดว่าเราไหววันเดียวบวชได้ไหมวันอาชุเราะห์วันเดียวหรือนะ
ถ้าเกิดว่าบวชกันไปแล้วปุ๊บแล้วไปเถียงกันทะเลาะบ่อแว้งกันในวงเดียวกันในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันเอ้ยทำไมมึงไม่บวชวันที่9ด้วยล่ะถ้ามึงบวชวันที่9มึงไม่ต้องบวชดีกว่ามึงจะบวชวันที่10วันเดียวมึงไม่บวชวันที่9เอ้ยถ้าอย่างงี้ถ้ามีการทะเลาะบ่อแว้งมานะท่านพี่น้องทำไงทำไงครับไอ้2คนที่เถียงกันน่ะไม่ต้องบวชเลยจะได้อะไรจะได้มาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครเขาทะเลาะแต่คนที่เข้าใจอยากจะบวชอาชุเราะวันเดียวทำได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ได้แต่ถ้าจะบวชวันที่9ด้วยเพื่อเป็นการให้แตกต่างกับยะฮูดนอซอรอด้วยเพราะเป็นการเป็นคำสั่งใช้ของนบีไม่ได้ทำเราปฏิบัติตามนบีเพราะนบีบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันมีโอกาสอยู่ถึงปีหน้าฉันจะบวชวันที่9ด้วยก็บวชวันที่9แล้วก็บวชวันที่10อัฟดอลที่สุดวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้ท่านพี่น้องก็คิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พูดไปนะครับถ้ามันไม่มีประโยชน์ที่ไม่ได้รับสาระมาท่านพี่น้องก็เอาทิ้งไว้อะไรที่ผมพูดไปแล้วมันสอดคล้องกับหลักความจริงหลักของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องก็เก็บเอาไปปฏิบัติเพื่อที่ท่านพี่น้องจะได้ไปเติมเต็มในตาช่างของท่านพี่น้องในวันนั้นนะครับก็ฝากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์